เบิร์กก็เดี๋ยวอาจจะให้น้องขวัญเนี่ยอาจจะมาแชร์หรืออะไรใครที่แบบใส่เด็กจริงก็มาแชร์มาพูดคุยกันส่วนในวิธีต่อไปเดี๋ยวทางหมอสยามเขาจะมีขั้นตอนอื่นตามมาเป็นสัตว์เทคโนโลยีตามมานะครับเพราะว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวให้น้องพูดเรื่องจีพีต่อแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกรอบนะคะหนูชื่อนางสาวปิยพัฒน์ประภัยพานิชนะคะชื่อเล่นชื่อฝนค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่สำนักงานเกษตรพื้นที่4นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาบรรยายนะคะในหัวข้อเรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลผลิตด้านการเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GMP เพื่ออาหารJP นี่คือหมายถึงแนวทางการทำการเกษตรนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและขั้นตอนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคเกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมข้อคำนึงของ JP พืชอาหารนะคะเราจะคำนึง4ด้านหลักๆก็คือในเรื่องของความปลอดภัยอาหารการจัดการสิ่งแวดล้อมสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานและคุณภาพของผลผลิตค่ะข้อกำหนดของJP พืชอาหารนะคะหลักๆเราจะประกอบไปด้วย8ข้อนะคะหัวใจสำคัญของ JP ข้อที่1 นะคะน้ำที่เราใช้ในการปลูกนะคะน้ำที่เราใช้ในกระบวนการผลิตเนี่ยจะต้องไม่มีสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลผลิตในกรณีที่แหล่งน้ำนะคะที่เราเพาะปลูกเนี่ยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนหรือเป็นอันตรายเนี่ยเบื้องต้นก็คืออันดับแรกก็คือให้ทำการวิเคราะห์น้ำนะคะเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีแล้วก็เก็บผลการวิเคราะห์น้ำไว้เป็นหลักฐานนะคะจากรูปนะคะก็คือแหล่งน้ำที่ผลิตนะคะส่วนใหญ่พื้นฐานเกษตรกรโดยทั่วไปถ้าตามแหล่งที่เพาะปลูกอะค่ะตามชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้น้ำจากคลองชลประทานหรือว่าน้ำจากร่องสวนในการรดน้ำนะคะการทำ GMP เนี่ยค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่คนที่จะเป็นคนประเมินนะคะตรวจสอบข้อกำหนดทั้ง8ข้อนะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรนะคะเขาจะลงมาให้คำแนะนำก่อนเริ่มต้นแล้วก็ถ้าน้ำเนี่ยค่ะณปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการเก็บตรวจน้ำเพื่อเอาไปเข้าแหล่งแล้วก็เพื่อยืนยันว่าในน้ำเนี่ยมีสารที่เป็นสารเคมีปนเปื้อนอันตรายหรือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อโรคหรือเปล่านะคะแหล่งน้ำนะคะที่มีสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุนะคะที่เป็นอันตรายต่อผลผลิตเนี่ยจะต้องสุ่มเก็บน้ำวิเคราะห์สารเคมีและจุลินทรีย์อันนี้คือจากรูปภาพนี่คือสภาพทั่วไปเลยตามแปลงอันนี้เป็นแปลงเกษตรกรที่แบบเป็นแปลงปกติทั่วไปที่ยังไม่เคยได้รับมาตรฐาน GMP แปลงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตามบ้านๆชาวบ้านเราถ้าเราได้เห็นเนาะก็จะมีแบบห้องน้ำแยกอยู่ตามท้ายสวนอย่างเงี้ยค่ะนึกน่าจะนึกสภาพออกหน้าของน้ำก็จะมีเศษขยะมีพลาสติกมีขวดสารเคมีที่บางส่วนเขาก็จะวางกองมองกันต่างจังหวัดจะไม่เหมือนกรุงเทพก็คือกรุงเทพเนี่ยถ้าเรามีขยะเราก็จะทิ้งถังขยะแล้วก็จะมีรถขยะมาเก็บแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวสวนชาวบ้านค่ะบางทีเขาก็จะใช้แบบวิธีโบราณก็ไม่ฝังดินก็จะเผาแต่ว่าโดยภาพรวมเวลาก่อนที่เขาจะทำลายในขั้นต่อไปอะค่ะเขาก็จะมากองรวมกันเหมือนในรูปภาพก็คืออยู่หน้าห้องน้ำเปิดมาก็คือแบบขยะเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นขวดแชมพูขวดครีมนวดกล่องใส่สบู่หลอดยาสีฟันหลอดพลาสติกถุงหิ้วอะไรเงี้ยค่ะของทุกอย่างที่เขาใช้ในกระบวนการที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเขาก็จะมาเก็บมาทิ้งเอาไว้ตามร่องสวนตามริมน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็บางบ้านถ้าเป็นในโซนของต่างจังหวัดจะมีการเลี้ยงปศุสัตว์บางสวนบางบ้านเนี่ยรั้วของสัตว์จะอยู่ติดกับขอบน้ำของสัตว์น้ำเลยซึ่งอันนี้เราไม่แนะนำให้รั้วของสัตว์การเลี้ยงสัตว์ขาอยู่ชิด
ติดกับพิมพ์น้ำเนื่องจากว่าจะมีของในตัวของมูลสัตว์เชื้อโรคสิ่งปฏิกูลเนี้ยค่ะมันก็จะมีเล็ดรอดลงสู่น้ำแล้วน้ำเราใช้ทำอะไรสมัยในสมัยก่อนรุ่นแบบโบราณแรกๆทำอาบด้วยล้างจานด้วยซักผ้าด้วยนะมีวัวอยู่ข้างๆมันก็จะเกิดการปนเปื้อนแต่ในปัจจุบันเนี้ยน้ำในแหล่งที่เราใช้รดน้ำนะคะปัจจุบันเขาก็จะไม่ใช้ในการซักผ้าล้างจานละจะเหลือแค่แบบเอาน้ำจากในรอบสวนเนี้ยค่ะมาลดน้ำในแปลงเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไปนะคะแล้วก็น้ำที่ใช้ในแปลงปลูกนะคะจะต้องไม่ใช่น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นแหล่งชุมชนโรงพยาบาลที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกรณีที่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำเสียที่จากโรงงานนะคะควรจะมีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ว่าน้ำนั้นก่อนที่ไม่ว่าจะเป็นในทางชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงพยาบาลควรจะต้องมีการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติออกมาเพื่อให้เราแต่ละคนแต่ละบ้านให้ใช้ร่วมกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของ GMP ก็หน้าที่จากกรมชาบานะคะเขาจะมาต่อรับน้ำของเราไปส่วนแล้วก็เขาจะส่งเท่าแหลกของเราใช่เจ้าหน้าที่จะลงมาเก็บเองเขาจะมีแกลอน2แกลอนแล้วเขาก็จะกวนน้ำวิธีการก็คือไปที่ลิ้นร่องสวนนะคะกวนน้ำแล้วก็จุ่มลงไปให้ความลึกอยู่ประมาณครึ่งข้อศอกของเขาแกลอนก็จะขนาดประมาณลิตรหนึ่งอะค่ะเป็นขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเขาจะเก็บประมาณ2แกลอนไปตรวจหลังจากตรวจเสร็จเนี่ยค่ะตอนที่เขาเก็บทุกอย่างไปหมดแล้วเนี่ยเขาจะใช้เวลาแล้วแต่ผู้ตรวจแล้วแต่ลำดับขั้นตอนค่ะบางทีขั้นต่ำก็อยู่ประมาณไม่เกิน1เดือนเขาก็จะส่งผลมาแจ้งกับเกษตรกรเป็นการส่วนตัวเลยว่าเออนะคือเขาไปตรวจแล้วนะมีสารตัวไหนบ้างเจอตัวอะไรบ้างเขาก็จะแจ้งมาค่ะแล้วนั้นถ้าเกิดไม่ผ่านนี่เราจะแก้ไขยังไงอะครับอะไรนะคะถ้าเกิดไม่ผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมลงมามันจะมีเขาจะมีคือหนูไม่แน่ใจเขาจะมีหลักเกณฑ์มาตรฐานของ GMP ของเขาอะค่ะว่าจุลินทรีย์ที่เจอจะอยู่ในเลทที่เท่าไหร่ตัวสารที่เขาเจอในน้ำอะค่ะแหล่งน้ำอะค่ะเขาจะมีมาตรฐานคำนวณของเขาอยู่ค่ะเขาจะแจ้งมาพวกนี้เขาตรวจครั้งเดียวแล้วครับถ้า GMP นะคะส่วนใหญ่จะ2ครั้งครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเวลาเขาจะลงตรวจกับเกษตรกรที่ไม่เคยทำ GMP เลยเนี่ยค่ะจะไม่ผ่านใน8ข้อเนี้ยจะไม่ผ่านมันจะมีติดหลายๆข้อเพราะเขาจะแนะนำทุกอย่างที่เขามาตรวจดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องการจดบันทึกการเก็บเกี่ยวผลผลิตการดูแลรักษาเขาจะถามหมดเลยในหมวด8ข้อใหญ่ตรงข้อไหนที่เขาถามเราแล้วเราให้เราอธิบายกระบวนการในการขั้นตอนในการตรวจอะค่ะถ้าไหนเราตอบไม่ได้ไม่ชัดเจนเนี้ยค่ะเขาก็จะติดเอาไว้แล้วพอเขาฟังจากที่เราพูดทั้งหมดปุ๊บรู้จักสภาพแวดล้อมพวกนี้นั่นเสร็จเขาก็จะให้คอมเมนต์มาแล้วก็ให้แก้ไขแล้วเขาก็จะลงมาตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งอย่างน้ำเนี้ยค่ะเขาจะเก็บไปแค่ครั้งแรกเลยเก็บไปเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่ามีปัญหาปุ๊บเขาก็จะแจ้งกลับมาที่เกษตรกรว่าน้ำเนี่ยเกิดจากสาเหตุนี้นะจะต้องทำยังไงจะต้องตักมาเก็บไว้ที่บ่อพักอีกทีนึงไหมหรือว่าต้องเอาสารอะไรลงไปเพิ่มเติมเพื่อให้เหมือนกับว่าลดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าความเค็มน้ำจืดน้ำเค็มหรือว่าตัวสารจุลินทรีย์เนี่ยค่ะเขาจะมีคำตอบให้เราว่าเราจะต้องจัดการยังไงค่ะแล้วพอสมมติได้ GAP แล้วเนี่ยในอนาคตมีมาตรวจปกติไหมฮะเพื่อคอนเฟิร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยหลังจากได้ใบรับรอง GAP นะคะ GAP เนี่ยจะมีอายุประมาณ2ปีก่อนจะครบกำหนด2ปีเนี่ยค่ะภายในก่อนล่วงหน้ามาสัก3เดือนก่อนหมดอายุเนี่ยค่ะเกษตรกรเนี่ยสามารถยื่นเรื่องติดต่อขอต่อ GMP ได้เจ้าหน้าที่ก็จะลงมาตรวจหลังจาก2ปีนั้นค่ะตอนนี้ถ้าเป็นของกรมชาการเกษตรไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะคือด้วยความว่าอย่างที่เขียนที่แจ้งมาแต่รอบเช้าก็คือเราพยายามสนับสนุนให้เกษตรกรนะคะหันมาลองทำ GMP ดูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำเพื่อการขายหรือว่าทำเพื่อบริโภคไม่ได้ทำอะไรหรือว่าปลูกเองกินเองในบ้านเขายังสนับสนุนเพื่อแบบว่าให้เกษตรกรเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้รู้ว่าหลัก GMP จริงๆแล้วทำแล้วมันดียังไงเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรอย่างที่บอกคือถ้าทำขาย
แบบขายตลาดบ้านๆเหมือนขายตามตลาดนัดเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่สนใจถูกไหมเพราะว่าหนึ่งขั้นตอน8ข้อเนี่ยเห็น8ข้อแบบง่ายๆนะแต่เวลาแบบจริงๆมันก็คือไม่ง่ายเกษตรกรก็จะบอกว่าเอาไปขายแล้วราคาก็เท่าเดิมเหมือนผักบุ้งเหมือนที่เมื่อเช้าบอกผักบุ้งขายตามตลาดตลาดนัดที่เราเห็นที่เราขายกันราคา90 บาทอย่างเงี้ยหน้าสวนอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็7 บาท 8 บาทต่ำๆเลยนะกิโลละ3 บาท 4 บาทเขาก็ต้องขายเพราะอะไรเพราะว่าเขาขายยกเข่งจ้ะคือพ่อค้าคนกลางที่มารับที่หน้าสวนนะคะเขาก็จะเอาไปหมดทั้งเข่งเลยเขาจะมีเก้าประจำของเขาวันเนี่ยในรอบ25 วันพูดประมาณ25 วันเก็บเกี่ยวเขาก็จะแจ้งเลยว่ารอบนี้มีทั้งหมดกี่เข่งเข่งหนึ่ง50 โลเนี้ยเขาก็จะบอกเลยว่าเตรียมมานะ2 เข่ง 100 โลแต่ราคาค่ะเงินที่เขาให้มาตอนมารับของเนี่ยเขาก็ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะเป็นเงินเชื่อรับของไปก่อนเพราะว่าพ่อค้าคนกลางก็จะบอกว่าเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตอนเราไปส่งปลายทางอ่ะราคาของรอบการผลิตเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะค่ะแล้วเกษตรกรทำไมต้องยอมเพราะว่าเกษตรกรคนที่ปลูกส่วนใหญ่นะคะคือเป็นคนหนึ่งเป็นคนที่มีอายุแล้วก็ทำมานมนานทำแต่ในสวนอย่างเดียวเลยคือคุณเขาแค่ทำในสวนปุ๊บเอาผักขึ้นมาที่หน้าสวนแค่นั้นเขาไม่ต้องไปดำเนินการขายผักของเขาทั้งหมดอะค่ะพ่อค้าคนกลางจะรับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะดีไม่ดีหรือยังไงเขาคือรับทั้งหมดเกษตรกรที่เคยสอบถามเขาก็จะให้ความเห็นว่าหนูถามว่าทำไมเราในเมื่อเราปลูกเองทำไมเราไม่แบ่งเวลาไปขายเองเพราะว่ามันเป็นผักพื้นบ้านใครๆเขาก็กินกันหมายถึงว่าเสียเวลาตอนเย็นไหมออกไปขายหน้าบ้านก็ยังดีหน้าซอยก็ยังดีเขาก็จะบอกว่าอย่างนั้นน่ะได้ราคาจริงคุณขายเป็นกิโลละ20 บาทจากหน้าสวนพ่อค้าคนกลางรับอยู่ที่3 บาทถึง 4 บาทแม็กสุดอย่างของฝั่งของผมที่ดูแลของผมอีกเนี่ยที่แม็กสุดก็เต็มที่ก็จะไม่เกิน15 บาทที่ได้ราคาดีๆเลยนะคะแต่ดีๆแบบว่าแบบที่เขาว่าได้กันน่ะก็คือไม่เกิน15 บาทต่ำสุดก็คือ4 บาทเขาอ้างว่าถ้าเขาไปขายเอง1 รอบสมมติ1 รอบได้50 กิโลเขาไปขายเย็นเนี่ยเขาขายได้แค่5 โลและอีก45 โลอ่ะคือของเสียใช่ใช่ใช่ทุกส่วนโดนประเด็นนี้เหมือนกันทุกส่วนจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าเขาขายไปเลยพ่อค้าคนกลางไปรับต่อให้ได้แค่3 บาท 4 บาทเขาบอกว่าเขาเพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจำวันแต่ท้าวถามลึกลงไปว่าในชีวิตประจำวันของเขาค่ะเขาก็ไม่ได้อยู่ได้ด้วยเป็นเกษตรอย่างเดียวชาวบ้านก็จะมีอะไรดีขายกับข้าวนะบ้านมีอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆอะค่ะหลักๆถ้าเป็นแบบบ้านๆแล้วก็เล่นแชร์เอามาหมุนเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ได้มาเป็น40 ปี 50 ปีไม่เห็นจะต้องแบบไปนั่งตักแต่ตักผลขายเองเป็นแบบเป็นความเสี่ยงของตัวเขาเขาปลูกเสร็จก็คือยกไปถ้าเขาได้ในราคาที่เยอะในบางขอบเขาก็โอเคเขาก็ยินดีแต่ถ้าราคาต่ำเขาก็บอกว่าเขาอยู่ได้หนูก็ยังแปลกใจเขาก็บอกเขาอยู่ได้เขาบอกว่าเนี่ยส่งลูกส่งหลานเรียนจนจบปริญญาลูกเต้าสุขสบายเขาไม่เห็นมีปัญหาเขาแค่ลำบากอย่างเดียวคืออันนี้เป็นประเด็นจริงพอดีไม่เคยทำสวนมาก่อนแล้วก็คือที่ก่อกลับมาแล้วก็มาให้ทำแล้วให้คนสวนดูแลเราก็ไม่รู้บริหารจัดการยังไงเนี่ยก็คิดว่าโอเคเขาดีไซน์ปลูกอะไรให้เราได้เรียบร้อยมีปัญหาคือไปขายแล้วของเหลือใช่แล้วก็กลายว่าต้องทิ้งแบบเยอะมากจนบางทีแบบเอาไปแจกใครจะไม่เชื่อแจกยังไงละแล้วก็เงินไปจมอยู่กับค่ายาค่าแมลงค่าปุ๋ยค่าอะไรใช่อย่างที่บอกในมาตรฐาน GMP อะค่ะเราไม่ได้ห้ามว่าห้ามใช้สารเคมีห้ามใช้ยาเราสามารถให้ใช้ได้ในแบบที่ควบคุมแต่ถ้าเป็นแบบอินทรีย์ก็คืออินทรีย์ก็จะห้ามเลยห้ามตั้งแต่ต้นสายเลยตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เลยเดี๋ยวจะมีบอกในท้ายต่อมานะคะน้ำที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวนะคะจะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภคใครเคยเขาอยู่แต่ตอนกลางหรือแล้วเคยเวลาเราปลูกผักเนี้ยค่ะเวลาเราเก็บผลผลิตนะคะเก็บเกี่ยวผักขึ้นมาที่บ้านของแต่ละคนถ้าคนมีใครเคยปลูกผักเวลาเราเก็บปุ๊บเราทำยังไงต่อเคยไหมในที่นี้ในตรงนี้คือวิธีการทำล้างผักไหนคะเคยไหมใส่กะละมังแล้วก็ใช้น้ำอะไรคะแค่น้ำในบ่อฮะน้ำประปาอันนี้ก็ทำแบบเบสิกเหมือนบ้านของเราทำกับข้าวเองเนาะใครๆก็ล้างน้ำประปาแต่ถ้าเป็นชาวสวนนะคะเขาเก็บผักบุ้งสมมติดึงผักบุ้งมามีรากมีดินปุ๊บอันดับแรกเพราะว่าดึงมาปุ๊บจุ่มลงน้ำเลยข้างร่องนั่นแหละ
สะบัด2ทีเสร็จแล้วเขาก็จะมีเข่งที่ใส่ผักอะค่ะจะมีผ้าเป็นผ้าบางทีก็เป็นผ้าเขาเรียกไงเหมือนผ้าสองลีผ้าถูกชุบน้ำกันแบบกันเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะผ้าผ้าบางผ้าของเราผ้าขอบาบางทีก็เป็นผ้าเหมือนผ้าห่มเราเป็นสีสีอย่างแบบลายสก๊อตอย่างเงี้ยค่ะผ้าสองลีแต่ถ้าทำแบบเชิงพาณิชย์การตลาดส่งตลาดไทยแล้วผักที่เก็บมาจากสวนอ่ะเขาจะแช่สารกรอบด้วยอันนี้ถูกรู้ก็ไปป้องเลยนะแต่ว่าที่หน้าสวนอ่ะที่อยู่ในกระมังในกระมังนะครับอาจจะมีไม่งั้นผักมันอยู่ได้ไม่นานถึงงั้นผักมันจะออกไปตลาดไทยใช่ไหมมันหวานดีนี่บอกตรงเลยครับใช่ฟอร์มาลีนฮะมันคือสารอะไรครับกรอบฟอร์มาลีนมันทำให้ผักกรอบครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะมีขายเฉพาะแบบเฉพาะกลุ่มที่เขาทำเป็นแบบเป็นพาณิชย์จริงๆถ้าเราเคยซื้อผักที่ตลาดค่ะหนูไม่แน่ใจว่าสังเกตกันไหมเวลาเราไปซื้อมาไอ้5บาท10บาทที่ตลาดพอเวลาแช่ตู้เย็นน่ะบางทีก็เคยปัจจัยเหมือนกันก็แบบแปลกมากเลยคืออยู่ได้แบบหลายวันมากไม่เหี่ยวถ้าทางที่เราเก็บในตู้เย็นแต่คือไม่ได้ห่อเราไม่ได้ห่อเลยก็คือโยนใส่ตู้ไว้เฉยๆค่ะสดใบเขียวเด้งก้านแข็งแรงบางทีก็เคยคิดอยู่ช่วงนึงเคยคิดอยู่ว่ามันดูผิดปกติเกินไปนะคะก็อาจจะเป็นอย่างที่เขาว่าทีนี้เนี่ยน้ำอะค่ะถ้าเป็นเกษตรกรบ้านๆก็คือโชกท้องร่องเลย2ร่องขึ้นเสร็จปุ๊บลงเข่งเลยค่ะแล้วก็พร้อมส่งทีนี้เนี่ยถ้าเป็นมาตรฐาน GMP อะค่ะเขาก็จะให้เกษตรกรทำผลผลิตนะวันที่ใบที่ยื่นตรวจพืชที่เรายื่นตรวจ GMP ที่เราขอการรับรองอะค่ะวันที่เขาจะลงตรวจเนี่ยเขาจะถามเราก่อนล่วงหน้าเจ้าหน้าที่นะเขาจะถามว่าเนี่ยสมมติคุณขอ GMP ผักบุ้งเขาจะถามว่าเนี่ยรอบเนี้ยตอนเนี้ยถ้าพรุ่งนี้เขาลงตรวจเนี่ยในสวนมีของไหมมีของพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวไหมถ้ายังไม่มีเขาจะพาสไปก่อนเขาจะพาสไปก่อนแล้วเขาจะถามต่อว่าอีกกี่วันถึงจะเก็บถ้าคุณบอกว่าอีก5วันจะเก็บเขาจะบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวอีก5วันข้างหน้าเขาจะลงมาเพื่อเขาลงมาเพื่อเขาต้องการให้เห็นผลผลิตที่อยู่ในแปลงแล้วเขาจะให้เราทำขั้นตอนกระบวนการเก็บเกี่ยวให้เขาดูซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยค่ะใน8ข้อที่จะพูดถึงเนี้ยก่อนที่เราจะยื่นเอกสารในการขอรับสมัคร JP ค่ะเบื้องต้นเกษตรกรต้องขอการอบรมโดยปกติแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานราชการก็อย่างสำนักงานเกษตรลงไปให้องค์ความรู้ในพื้นที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าในรอบนี้เนี่ยเรามีโควต้าในการให้เกษตรกรเนี่ยเข้าร่วมอบรมในเรื่องของ GMP พืชผักเราจะแยกประเภทการเป็น GMP พืชผัก GMP กล้วยไม้ในหลักๆถ้าเป็นของฝั่งทางซีกนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นทางโซนฝั่งเมืองและกระบังก็จะเป็น GMP ข้าวก็จะแยกหมวดหมู่กันไปตามพื้นที่อย่างที่บอกเหมือนกับที่ถามว่าทะเบียนเกษตรกรมีไว้เพื่ออะไรก็คือเนี่ยมีไว้เพื่อดูว่าในโซนของแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อะค่ะเกษตรกรของเราเนี่ยจะปลูกพืชอะไรบ้างเราก็จะลงไปสนับสนุนให้ความรู้ในเรื่องของมาตรฐานต่างๆตามหมวดนั้นๆหลังจากอบรมแล้วอะค่ะเราก็จะให้เกษตรกรทำการสมัคร JP แล้วก็ให้กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทุกอย่างก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรลงมาตรวจนะคะน้ำอย่างที่บอกเขาฉกอันนั้นขึ้นปุ๊บอย่างที่เล่ารอบแรกไม่ผ่านนะคะพอเจ้าที่เห็นเขาก็คือแบบบึ้งแล้วเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ทำนี้ได้แต่ก่อนที่เรื่องน้ำค่ะสมัยก่อนตอนที่ตรวจรอบแรกครั้งแรกอะค่ะน้ำเนี่ยเรายังไม่มีการเก็บน้ำไปตรวจจุลินทรีย์เราอนุโลมให้ฉกได้น้อยสุดเลยคือเรียกว่าดินเดียวหนึ่งฉกหนึ่งโฉบแล้วขึ้นมาล้างกับน้ำประปาในกระมังมาตรฐานแต่ก่อนนะพอน้ำปัจจุบันเนี่ยเรามีมาตรฐานที่เข้มขึ้นก็คือในเรื่องของการเก็บตัวอย่างน้ำนี่แหละค่ะพอให้เราเก็บตัวอย่างน้ำปุ๊บเพราะฉะนั้นหลังจากคุณเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นมาจากแปลงเนี่ยห้ามแล้วห้ามกลับลงไปโฉบในร่องไม่ว่าท้องร่องนั้นถ้าคุณอ้างว่าเนี่ยเคยตรวจมาแล้วเนี่ยเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนนี่มาก็คือห้ามไม่ได้นะคะเขาจะให้เราเตรียมกระมัง2ใบนะคะเติมน้ำประปาทั้ง2กระมังเสร็จแล้วให้ล้างทั้งหมด2น้ำล้าง2น้ำเสร็จปุ๊บเข่งอะค่ะที่ดูเขาจะดูความสะอาดว่าเป็นเข่งเก่าเข่งใหม่ถ้าเป็นเข่งเก่าก็คือคุณก่อนที่นำมาใช้อะคุณล้างให้มันสะอาดตากลมให้แห้งเรียบร้อยหรือยังพื้นที่วางน้ำที่ล้างจากกระมังอย่างริมท้องร่องเนาะเขาเรียกไงมีกระมังเหมือนเราจะซักผ้าหลังบ้านเนี่ยค่ะพื้นนะคะถ้าเป็นพื้นไม้เขาจะไม่ให้วางผลผลิต
ในพื้นไม้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะแบบโขกเสร็จวางเสร็จก่อนจะขึ้นเข่งอะค่ะเสด็จน้ำวางต่อเลยบนพื้นไม้กระดานนั่นแหละแล้วพอมันแห้งๆเสด็จแล้วก็ยกขึ้นเราก็จะให้เขาปูผ้าปูผ้ายางผ้าใบกระสอบก็ไม่ได้นะคะบางทีเกษตรกรบ้านๆก็เป็นกระสอบปุ๋ยกระสอบข้าวสารอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันไม่มีจริงๆเขาก็จะถามว่าเขาจะดูแต่ความสะอาดว่าอันนี้เป็นกระสอบอะไรถ้ากระสอบปุ๋ยยังคือไม่เขาไม่ให้ถ้าเป็นกระสอบข้าวทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้ว่าคุณลาวใช่ไหมตอนคุณเอามาใช้คุณหยิบมาจากตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะวางตรงนั้นเสร็จแล้วก็ขึ้นเข่งปัจจุบันนี้ก็คือวิธีเดียวก็คือหลังผลผลิตเก็บเกี่ยวค่ะต้องใช้น้ำประปาเท่านั้นในการล้างถือว่าเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดเพราะเราสามารถใช้ทำความสะอาดร่างกายแล้วนี่นั่นก็คือเป็นน้ำถือเป็นน้ำที่สะอาดถ้าในพื้นที่ไม่มีน้ำประปาเป็นน้ำบาดาลถ้าน้ำประดานเขาจะแนะนำว่าให้พักน้ำเราทุกส่วนคนที่จะมีบ่อพักน้ำอะค่ะให้น้ำที่เอามาจากบาดาลนั่นอะขึ้นมาพักอีกขั้นหนึ่งก่อนพักทิ้งไว้ระยะเวลาไหมคะว่าพักสูบขึ้นมาแล้วต้องพักกี่เท่าไหร่ถึงวันปกติแล้วถ้าเป็นน้ำบาดาลถ้าพักขึ้นมาขั้นต่ำน่าจะอยู่เราพักได้เรื่อยๆประมาณเดือนใช่เดือนหนึ่งแล้วก็เอาน้ำจากตรงนั้นมาใช้ได้ในกรณีที่ไม่มีน้ำประปาแล้วก็ถ้าเป็นบ้านๆเขาก็จะเกษตรกรเขาจะบ่นว่าเนี่ย GAP ทำไปแล้วผลผลิตรายได้ก็ไม่ได้ราคาเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ให้ล้างปรับน้ำประปาค่าน้ำเพิ่มอีกแต่คือเราก็ต้องแนะนำเพราะว่าผักที่เขาปลูกไปเนี่ยคุณก็ไปกินถูกไหมบางทีแบบอาจขายไม่หมดหรือว่าเอาไปขายแล้วก็แบ่งทำกับข้าวแล้วเวลาล้างที่ใช้น้ำอะไรหนูก็ถามว่าเนี่ยโฉบมา2โฉบจากท้องร่องแล้วลงกระทะผัดเลยไหมล่ะเขาก็บอกว่าไม่เขาบอกเขาต้องล้างน้ำประปาเราก็เลยบอกอ่ะก็นั่นไงทำไมตอนเรากินเราจะล้างน้ำประปาแล้วทำไมตอนเราไปขายเนี่ยค่ะก็ถือว่าเราเหมือนกับเป็นการกินแล้วก็ต้องคิดถึงผู้บริโภคด้วยของคนที่แบบว่าจะไปต่อไปทางมันก็ต้องถึงคุณความสะอาดแล้วก็พวกเชื้อโรคต่างๆนะคะเก็บตัวอย่างน้ำอย่างน้อยคือ1ครั้งถ้าในครั้งแรกตรวจแล้วไม่ผ่านเจ้าหน้าที่จะลงตรวจซ้ำครั้งที่2แล้วก็จะเก็บไปตรวจอีกรอบหนึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ประสบการณ์ที่หนูเจอมาก็ครั้งเดียวผ่านนะครั้งเดียวผ่านเขาจะบอกว่าน้ำก็คือมีจุลินทรีย์ไม่ใช่ไม่มีนะตรวจอะไรก็คือเจอนะปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้สะอาดเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่หนักซึ่งอันนี้หนูไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งเขาบอกว่ามันมีเกณฑ์อยู่ว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่ถือว่าก็คืออยู่ในมาตรฐาน GAP แต่ว่าถ้าบางสวนตรวจเยอะมากต้องตรวจซ้ำสองรอบบางสวนก็คือไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านคือเขาก็จะบอกว่าให้แก้เรื่องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมายื่นสมัครอีกรอบหนึ่งเขาจะมาลงสุ่มเก็บน้ำไปตรวจให้ครั้งหนึ่งแต่ว่าในกรณีหลักเนี่ยคือน้อยมากก็คือหมายถึงว่าแบบเนี่ยตรวจสองครั้งเนี่ยก็เจอไม่ผ่านก็คือบอกว่าให้พักเลยหมายถึงว่าคุณอ่ะปลูกไปเราไม่ได้ว่าเรื่องการปลูกแต่เราเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งว่าในเรื่องของการสมัครเจียค่ะต้องพักไปก่อนรอจนกว่าน้ำที่เราให้คุณไปจัดการให้เรียบร้อยเข้าที่เรียบร้อยเขาก็จะลงมาตรวจให้อีกครั้งหนึ่งก็คือยื่นสมัครใหม่อีกรอบสองนะคะพื้นที่ปลูกนะคะของ GAP ก็จะเป็นสภาพพื้นที่ปลูกก็จะเป็นที่ราบปลูกที่ดอนยกล่องน้ำขังหรือว่าจะเป็นโรงเรือนกลางมุ้งเป็นไฮโดรโปนิกนะคะถ้าเป็นของในโซนกรุงเทพของฝั่งนี้นะคะสวนผักส่วนใหญ่ก็จะเป็นยกล่องก็คือมีร่องน้ำตามลูกส่วนใหญ่ออกประมาณเกือบ 100% ส่วนจะเป็นแบบนี้ของแปลงผักแล้วก็ถ้าเป็นโซนฝั่งนี้ถ้าเป็นในเรื่องของไฮโดรโปนิกช่วงหลังๆก็เริ่มมีบ้างแต่ก็มันถือว่าไม่เยอะแต่ผักสลัดก็ปลูกกันเยอะนะคะจะมีทั้งแบบปลูกแบบเป็นไฮโดรแบบลงดินก็มีแล้วก็เป็นแบบใช้น้ำยามี2อย่างแต่ก็ยังไม่เยอะแต่ถือว่าก็มีเรื่อยๆผลผลิตถามว่าเพียงพอไหมเท่าที่สอบถามเกษตรกรที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นปลูกผักสลัดเป็นไฮโดรจะลงดินหรือใช้น้ำยาก็คือก็ของไม่พอขายบางส่วนเขาสามารถตั้งราคาเองได้ก็คือถ้า walk in เข้าไปซื้ออย่างส่วนที่พอทราบเนี่ยอย่างส่วนที่อยู่เส้นถนนยานถนนอักษรจะมีส่วนไฮโดรโปนิกอยู่ส่วนหนึ่งให้เกษตรกรเข้าไปถามเพราะว่าช่วงที่เขาทำแปลงแรกๆอะค่ะเขาก็คือทำไม่เป็นเหมือนกันก็อาศัยเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่บริเวณนั้นอะเขาไปให้คำแนะนำเขาก็จะเกษตรกรจะบอกว่าเนี่ยส่วนเนี้ยเขาปลูกไฮโดรโปนิกนะแต่ว่า
ถ้าลูกค้าเข้าไป walk in คือซื้อแค่โลเดียวค่ะเหมือนกับขอซื้อแค่โลเดียวเขาไม่ขายเขาขายให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อมากกว่า5กิโลขึ้นไปหรืออย่างน้อยก็คือ10กิโลขั้นต่ำเขาก็ถามว่าแล้วทำไม1กิโลก็ถึงไม่ขายเขาก็บอกว่าเสียเวลาในการเก็บอันนี้ก็ของเขาพูดนะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยต้อง10กิโล5กิโลขึ้น10กิโลขึ้นก็ถึงจะขายเขาบอกว่ามันเหนื่อยในการเก็บไม่คุ้มค่ากับราคาที่เขาขายได้กับอีกส่วนหนึ่งก็อยู่เส้นเรียบคลองทวีวัฒนาอยู่ติดกับมีเขามีสองแปลงก็จะมีแปลงที่อยู่กับข้างสน.ศาลาแดงกับด้านหลังวัดศาลาแดงอันนี้เขาก็จะปลูกกับปลูกดินแบบไม่ใช่ปลูกดินหรือปลูกไทโดเนาะเขาก็จะแบบว่าปลูกเก็บเองขายเองแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาวอล์กอินอันนี้ขั้นต่ำ1กิโลเขาก็ขายแต่ส่วนใหญ่เราก็จะมีลูกค้าประจำพอพ่อค้าแม่ค้าเขารู้ค่ะว่าส่วนเนี้ยมีการปลูกอะไรเนี้ยก็จะเข้ามาติดต่อล่วงหน้าอย่างของพวกหนูเนี้ยบางทีมีจัดงานใส่ซื้อกระเช้าใส่กระเช้ามอบเป็นของขวัญเนี้ยค่ะเข้าไปให้เขาจัดกระเช้าให้กระเช้านึงก็อยู่มาสักโลครึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จัดให้ก็คือไม่ต้องจัดก็ได้แต่คือซื้อแค่โลเดียวเขาก็ขายราคาก็จะต่างกันแล้วแต่ราคาหน้าตลาดบางช่วงก็อยู่ที่80แล้วก็บางช่วงถ้าจะมีแบบแม็กซ์สุดก็ประมาณ120ซึ่งขึ้นลงบวกลบแล้วก็ไม่เกินนี้เขาก็บอกว่าได้กำไรจากแรกๆก็คือทำแรกๆก็คือเหมือนกับว่าทำไปก่อนแล้วก็ไปขายเองที่ตลาดใกล้ๆที่เขาขายก็ส่งแม่ค้าตลาดโรมาร์เก็ตที่อยู่ตรงติดกับสนามหลวง2นะคะก็ส่งตรงนั้นก่อนแล้วหลังๆก็แทบแบบก็เป็นแม่ค้าประจำถึงเวลาก็ไปส่งแล้วก็ที่เหลือก็จะวอล์กอินเข้ามาพื้นที่ปลูกนะคะจะต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมนะคะให้เกิดการปนเปื้อนของวัตถุหรือเป็นอันตรายต่อผลผลิตนะคะในกรณีที่จะเป็นว่าพื้นที่ปลูกอะค่ะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนก็ต้องมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ามีการบำบัดที่ลดการปนเปื้อนสู่ระดับที่ปลอดภัยอย่างเช่นสมมติว่าถ้าดินมีปัญหาก่อนที่บอกว่าก่อนทำการเกษตรอะค่ะต้องมีการตรวจน้ำตรวจดินก่อนเริ่มต้นถ้าคิดว่าแปลงของเราพื้นที่ของเราเนี่ยดูแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีการปลูกแล้วพืชผลไม่ค่อยดีอาจจะต้องเก็บตัวอย่างดินไปตรวจถ้าติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่อะค่ะอย่างของพวกพี่ทุกคนเท่าที่ทราบก็คือแต่ละจังหวัดอะค่ะยังไงทุกจังหวัดจะมีสำนักงานเกษตรอยู่แล้วให้ติดต่อสำนักงานเกษตรที่ตั้งแปลงที่อยู่ใกล้ของเราที่ตั้งแปลงอยู่ที่อำเภอไหนเราก็ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอนั้นเขาก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ประสานเจ้าหน้าที่เขาจะประสานต่อให้กับสถานีพัฒนาที่ดินคือว่าเจ้าหน้าที่เขาจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะหน่วยงานภาคีเขาจะร่วมบูรณาการร่วมกันในเรื่องของดินเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเกษตรกรมีปัญหาอยากตรวจดินเราก็จะติดต่อให้แล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินนะคะเขาลงติดตามแล้วเขาก็จะบอกขั้นตอนการตรวจในกรณีที่ข่าวถ้าบางท่านยังไม่เคยตรวจเขาก็จะบอกขั้นตอนว่าต้องเก็บดินคัดดินตากดินอย่างน้อยประมาณ2อาทิตย์เพื่อกว่าดินจะแห้งหรือว่าปกติแล้วถ้าตรวจดินจริงปกติเขาจะตรวจกันช่วงที่หนูเห็นจะตรวจช่วงเมษามีนาเมษาคือช่วงหน้าฝนนะคะจะยากหน่อยเพราะว่าดินไม่แห้งดินมันจะชื้นความชื้นมันจะเยอะมันจะตรวจแล้วมันจะไม่ได้ผลส่วนใหญ่ก็จะถ้าแนะนำจะให้ตรวจก็คือจะให้ตรวจช่วงหน้าร้อนน่าจะดีอากาศร้อนชื้นอย่างเงี้ยค่ะ GMP นี่ออกโดยการหรือว่าแต่ละอำเภอออกไหม GMP ออกโดยกรมวิชาการเกษตรค่ะส่วนกลางส่วนกลางแต่ที่คนที่เก็บข้อมูลให้คืออำเภอจังหวัดเบื้องต้นสำนักงานเกษตรพื้นที่อะค่ะถ้าติดต่อประสานผ่านทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเก็บใบสมัครให้เบื้องต้นแล้วก็จะติดต่อแจ้งทางกรมวิชาการให้ค่ะแล้วก็ให้เขามารับแต่ว่าถ้าณปัจจุบันอย่างล่าสุดที่หนูติดต่อไปเนี่ยถ้าเป็นวอล์กอินโดยทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการอบรมไม่ได้ผ่านเข้าโครงการของรัฐอะค่ะปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาแนะนำว่าให้ทางเกษตรเนี่ยแหละค่ะเตรียมเอกสารให้แล้วก็มาเอาเอกสารที่เจ้าหน้าที่เกษตรเราก็จะบอกขั้นตอนให้ว่าเอกสารต้องกรอกอะไรบ้างเตรียมหลักฐานอะไรบ้างแล้วก็ให้ทางเจ้าตัวให้ทางเกษตรกรนะคะส่งไปสนีไปได้เลยโดยตรงเพราะว่าเขาบอกว่าส่งไปโดยตรงคือไม่ได้ผ่านโครงการนะคะเขาสามารถลงมาตรวจได้แต่ว่าถ้าแบบส่งผ่านเจ้าหน้าที่นะตอนนี้โดยที่คุณไม่ได้ผ่านโครงการเข้าลงอะค่ะเขาไม่สามารถลงมาตรวจให้ได้เพราะเหมือนกับว่าไม่ได้ผ่านงบประมาณจากของเขาแต่เขาคงจะมีงบตามหักของเขาที่เหมาะสำหรับประชาชนที่สนใจอันนั้นคือเขาตรวจให้ฟรีถ้าเป็นของรัฐนะคะแต่ว่าอย่างนี้ถือเป็นโครงการที่ผมลงเลย
อันนี้ถือเป็นกำลังให้หนูไหมถ้าสนใจถ้าสนใจจริงๆก็คือผ่านทางพวกหนูได้ก็คือจะแจ้งเจ้าหน้าที่เขาแต่ทีนี้แต่ละที่เนาะมันก็ไม่เหมือนกันกรมวิชาการค่ะเขาจะมีแบบเหมือนกันว่าพื้นที่ไหนรับผิดชอบกี่จังหวัดก็ต้องดูตามบริบทของพวกพี่แต่ละคนว่าที่ตั้งแปลงของแต่ละที่ค่ะมันต่างกันก็จะเป็นเจ้าหน้าที่คนละอำเภอคนละพื้นที่ที่เขาแยกกันไว้รับผิดชอบค่ะถ้าอย่างแต่เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอมีหน้าที่ในการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับแปลงแล้วสามารถให้เขาประสานกับกรมวิชาการที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นได้ถ้าอย่างของกรุงเทพครับปัจจุบันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ที่จะลงตรวจก็จะเป็นสภ.จากปทุมธานีเขาก็จะรับตรวจของกรุงเทพแล้วก็ของโดยรอบนครปฐมด้วยเหมือนกันต้องแบ่งโซนนายกแบ่งตามภาพค่ะตามพื้นที่แต่เบื้องต้นก็คือหลักฐานทุกอย่างค่ะถ้าจริงๆอ่ะถ้าเราเสิร์ชใน Google นะคะว่าแบบฟอร์มไปสมัคร GAP มันก็คือแต่ด้วยความว่าถ้าเกษตรกรที่แบบว่าไม่เคยทำเลยนะคะถ้าติดต่อผ่านก็มีเกษตรก็จะชัดเจนง่ายกว่าเพราะว่าที่จะต้องกล่าวว่าต้องกรอกอะไรบ้างเอกสารเตรียมอะไรบ้างพื้นที่นะคะที่ใช้ในการเพาะปลูกนะคะควรเป็นไปตามข้อกำหนดเช่นต้องมีหลักฐานโฉนดที่ดินหรือว่าเป็นหลักฐานที่ราชการออกให้ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็พวกสปก.อะไรพวกนี้ก็คือมีหลักฐานยื่นในการที่จะแนบขอ GAP แล้วก็พวกสัญญาเช่าสถานที่เพาะปลูกเนี่ยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศแล้วก็ของจำกัดการเพาะปลูกบนพื้นที่สูงนะคะแล้วก็พื้นที่ลาดชันก็คือง่ายๆคือสมัคร JT ค่ะจะต้องมีเอกสารหลักฐานสิทธิ์ในการที่จะยื่นไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าโฉนดที่ดินหนังสือยินยอมการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆตรงนี้ต้องมีเอกสารแนบในการขอรับ JT นะคะแปลงที่เราทำอะค่ะที่จะยื่นขอ JT อะค่ะเราควรจะต้องทำรหัสแปลงปลูกหรือไม่ก็จะเป็นข้อมูลประจำแปลงปลูกเช่นระบุว่าแปลงที่1ปลูกเป็นพืชผักอะไรเป็นไม้ผลเป็นกล้วยเป็นฝรั่งเป็นทุเรียนแปลงผักเป็นผักบุ้งจีนผักกวางตุ้งคะน้าเราควรจะทำโฟลชาร์ตก็คือเป็นแผนผังแปลงอย่างง่ายๆตามที่เราเข้าใจจะทำเป็นแบบว่าทั้งหมดเลยทั้งสวนเลยตามภาพว่าแผนผังของแปลงเราพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปแบบไหนมีต้นอะไรอยู่ตรงไหนสัดส่วนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีชื่อเจ้าของมีพื้นที่ก็คือพื้นที่ที่เราปลูกลงไปเช่นผักบุ้ง1ไร่มะม่วง1ไร่ต้องบอกจำนวนปริมาณของพื้นที่ปลูกแล้วก็ชื่อผู้ดูแลนะคะแล้วก็ที่ตั้งแผนผังชนิดพืชข้อมูลอันนี้ค่ะเราจะทำเป็นป้ายง่ายๆปักที่ร่องแปลงหรือว่าเราจะทำเป็นสมุดบันทึกของเราเองก็ได้ก็คือสมุด1เล่มบันทึกขึ้นมาจากหน้าแรกว่าสมุดเล่มนี้เอาไว้จดบันทึกของขั้นตอนการปลูกการเก็บเกี่ยวทุกระยะเลยจนกระทั่งเสร็จกระบวนการเป็นของพืชผักชนิดไหนลงปลูกวันที่เท่าไหร่กวาดวันที่เท่าไหร่ฉีดยาวันไหนยาชื่ออะไรสัดส่วนปริมาณที่คุณใช้ผสมน้ำกี่ซีซีต่อน้ำกี่ลิตรเก็บเกี่ยวระยะเก็บเกี่ยวกี่วันก็คือทุกกิจกรรมอะค่ะเหมือนเราสดบรรทออสดบรรทุกประจำวันว่าตื่นมาเราต้องทำอะไรบ้างอันนี้เกษตรก็เหมือนกันในเรื่องของ GAP เริ่มจากทำอะไรหว่านเมล็ดรดน้ำเก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดกี่กิโลราคาได้กี่บาทส่งใครเมล็ดพันธุ์คุณซื้อมาจากร้านไหนหลักๆข้อมูลพวกนี้ค่ะก็คือเราต้องจดไปราคาซื้อมากี่บาทจดทุกอย่างอะค่ะที่เป็นขั้นตอนของการทำทั้งหมดจดใส่บันทึกในสมุดเอาไว้นะคะ3นะคะวัตถุอันตรายทางการเกษตรการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรเนี่ยเราจะแนะนำให้ใช้ตามคำแนะนำหรือคำอ้างอิงของกรมวิชาการเกษตรหรือว่าตามฉลากที่ขึ้นอยู่ข้างขวดที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วก็หยุดใช้ก่อนเก็บเกี่ยวเงื่อนไขของการทำ GAP อะค่ะเราบอกแล้วเราไม่ได้ห้ามในการของการใช้สารเคมีแต่ว่าคุณจะต้องหยุดใช้ก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย7วันถ้าเรารู้ว่าพืชผักชนิดเนี้ยอีก7วันข้างหน้าเราจะเก็บเกี่ยว 7-10 วันเนี้ยค่ะเราก็ควรถ้า
ถ้าเราว่าเราจำเป็นด้วยนะจำเป็นที่ต้องฉีดเพื่อควบคุมหนอนโรคและแมลงเนี่ยค่ะเราต้องดูระยะให้ปอด3ก็คือ 7-10 วันถ้าเราฉีดไปปุ๊บวันนี้อีก2วันข้างหน้าเราเกี่ยวใช่ไหมพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราขอไป JP เจ้าหน้าที่ลงมาเก็บผลผลิตไปผลผลิตเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่อ่ะเขาจะเก็บน้ำเก็บผลผลิตที่อยู่ในแปลงเช่นถ้าเป็นผักเขาก็จะเก็บตัวอย่างสุ่มเก็บตัวอย่างไปอย่างน้อยประมาณโลครึ่งไม่เกิน2กิโลเก็บไปเนี่ยขั้นตอนคือเขาก็จะส่งแล็บของเขาตรวจเอาไปปั่นเพื่อหาว่ามีสารเคมีตกค้างไหมถ้าเราถามก่อนที่จะเก็บสมมติเราถามว่าเนี่ยคุณปลูกฉีดยาฆ่าพันธุ์เมื่อไหร่อ๋อเนี่ยฉันฉีดไปแล้วเมื่อ7วันที่แล้วนับ7วันน่าจะพ้นระยะเก็บไปปุ๊บไปปั่นก็สันนิษฐานเริ่มต้นได้ว่าอาจจะปลอดสารแต่ถ้าคุณบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่มาไม่แบบว่าเนี่ยกระชั้นชิดไม่งั้นต้องรออีกเดือนสมมติไม่บอกเราคุณบอกว่าเนี่ยคุณฉีดไปแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ7วันแต่จริงแล้วคุณเพิ่งฉีดเมื่อ2วันที่แล้วพอเจ้าหน้าที่ไปปวดไปตรวจปุ๊บเขาก็จะแจ้งกลับมาว่าเนี่ยไม่จริงนะเพราะว่าสารเคมีสามารถเลยคือเจพีไม่ผ่านเพราะฉะนั้นพอไม่ผ่านปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องเก็บใหม่อีกรอบนึงอีกรอบนึงก็คือคุณเก็บผลผลิตรอบนี้ขึ้นไปแล้วคุณหว่านต่อเลยไหมถ้าคุณหว่านต่อสมมติถ้าเป็นผักบุ้งเขาก็จะบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวอีก20วันข้างหน้าก็คือเราเจอกันใหม่แล้วก็จะเตือนว่าห้ามฉีดก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 7-10 วันนะคะเพื่อถ้าเกิดว่าอยากจะได้ใบรับรองมาตรฐานแล้วก็เขาจะมีข้อ5ห้ามใช้หรือมีไว้ครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามผลิตในกรณีที่ส่งออกบางเจ้าเป็นแปลงใหญ่บางสวนส่งบริษัทบางสวนทำเองก็คือเราแนะนำให้ทำ GMP บางสวนเราไม่ต้องแนะนำเกษตรกร Walk-in เข้ามาเองเนื่องจากว่าแปลงของเขาเนี่ยผลผลิตอะค่ะบริษัทส่วนกลางที่เขานำส่งออกต่างประเทศก็มีบริษัทพวกนี้เนี่ยเขาจะให้เกษตรกรทำ GMP อยู่แล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนั้นเนี่ยเข้ามาอบรมให้ความรู้เกษตรกรแปลงนั้นแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่เกษตรเพื่อขอ GMP แล้วเขาก็จะมารอตรวจว่าแปลงเนี้ยของคุณน่ะที่เขาให้ทำเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าเนี่ยภายใน3เดือนนะเดี๋ยวทางบริษัทจะเข้ามาดูว่าถ้าคุณได้ใบ GMP ออกมาแล้วเขาก็จะเซ็นสัญญาให้เซ็นสัญญาให้ก็คือแบบเป็นคนรับซื้อกันโดยตรงเลยราคาก็จะได้สูงมากกว่าท้องตลาดก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็การข้อดีของการที่เขาส่งบริษัทอะค่ะเกษตรกรจะตั้งใจคือบางเจ้าอะค่ะส่วนใหญ่จะติดในเรื่องของการจดบันทึกอย่างที่บอกบันทึกคือค่อนข้างละเอียดส่วนใหญ่แล้วคนทำบ้านๆที่แบบว่าทำเพื่อขายฝากทองเนี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยจดไม่จดตอนที่ต้องไปแนะนำต้องไปบอกต้องไปสอนเหมือนกับท่านจะไปจดให้เขาอยู่แล้วอ่ะแต่คือต้องไปจีแต่ว่าถ้าส่งบริษัทอะค่ะรูปแบบฟอร์มการจดอะค่ะเขาจะเป๊ะมากเขาจะแบบสวยตามที่แบบเหมือนตามที่เจ้าหน้าที่สอนเลยโดยที่เขาจะแบบไม่งองแงคือมีทุกครอบทุกวันเลยเพราะว่าทางบริษัทอะค่ะที่ส่งออกอะเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจของลูกค้าของเขาว่าไหนขอดูหน่อยซิวันนี้พอดีผ่านมาขอดูหน่อยว่าคุณจดบันทึกไปล่าสุดเมื่อไหร่เพราะว่าเขาจะจดให้จดสม่ำเสมอทุกวันพอเขาส่งตรวจปุ๊บโอเคไม่มีปัญหาใบทูได้ก็คือเซ็นสัญญาไปราคาก็จะได้สูงมากผักถ้าอยู่ในพื้นที่ของหมู่ถ้าที่เคยเห็นส่งออกก็จะเป็นผักบุ้งจีนส่งออกต่างประเทศหนูก็ถามเขาว่าผักบุ้งอ่ะมันใบแล้วมันอ่อนเพราะว่าส่งประเทศไหนแล้วเขาบอกว่าไหวบริษัทเขาก็มีกระบวนการของการทำของการแช่เย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการเขาเรียกงานการฟีดก่อนที่จะส่งต่างประเทศนะคะเขาบอกมีควบคุมก็ได้ราคาดีแบบดีมากดีแบบจนเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วส่วนข้างๆอ่ะทั่วไปที่เราไปบอกว่าให้ทำจริงๆเขาน่าจะทำเพราะว่าพอทำแล้วอ่ะจากราคา3กิโล3บาท4บาทเขาส่งบริษัทส่งนอกเนี่ยค่ะเขาได้ประมาณโลละ30-35ผูกขาดเลยนะผูกขาดเลยจนกว่าเหมือนกับว่าบริษัทเขาจะแบบเปลี่ยนเจ้าหรือว่าแบบมาตรฐานคุณคิวขาดหรือว่าแบบมีปัญหาการในเรื่องของแบบการตรวจรับรองอะไรพวกนี้ค่ะ35-40ได้ดีในขณะที่แปลงข้างๆก็แบบได้จริงๆกันเลยประมาณ5-10 เจ้าเนี่ยก็จะมีแค่แปลงเดียวที่ทำแล้วยอมส่งออกสบายเหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อยแค่นิดเดียวเองแค่ต้องส่งบันทึก
เพราะหลักการเบสิกทุกอย่างทุกส่วน18เท่าเหมือนกันหมดยากับฉีดยาสารเคมีอะไรใช้ทุกอย่างเหมือนกันแค่ขาดตรงส่วนบันทึกเอกสารทุกอย่างก็คือทุกแบรนด์ก็จะมีคอมอยู่แล้วทุกเจ้าเนี่ยเขาทำสัญญาเช่าก็จะมีสัญญาเช่าอยู่แล้วบางเจ้าเป็นแบบว่าเจ้าของเดียวกันนะคะแต่ว่าคนเช่าประมาณ10คนอย่างเงี้ยค่ะก็ทำสัญญาก็แยกกันไปราคาได้ดีกว่ามากมากค่ะของที่หนูเคยถามตัวไหนถ้าเป็นบ้านเราแบบนี้ก็จะแบบก่อนส่งจีนเวียดนามใกล้ๆบริษัทที่หนูถามเขานะว่าบริษัทเนี่ยเอาไปส่งออกประเทศไหนเขาก็จะบอกว่าบริษัทตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รับเฉพาะส่วนนี้เขาก็จะมีตลาดของเขาว่าทั้งหมดเนี่ยใช้ห้าสิบส่วนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะรวมเป็นล็อตใหญ่ๆที่หนูถามแล้วหนูก็ไม่รู้เนาะหนูก็อยากจะรู้ขั้นตอนอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าการเป็นส่วนใหญ่แต่ก่อนมีค่ะแต่ก่อนมีเจ้าสองเจ้ากระเจี๊ยบเขียวอะไรเงี้ยส่งออกแต่ก่อนโหขายดีมากแต่ตอนหลังนี่คือกระเจี๊ยบเขียวไม่มีละหายไปไม่รู้ว่าบริษัทเปลี่ยนเจ้าหรือว่าเป็นที่เกษตรกรเราก็ไม่แน่ใจแต่ก่อนก็ไปตรวจให้ก็ไปตรวจดูมาตรฐานเขาก็ทำแบบว่าเราไม่ต้องสอนนะคะเขาก็ทำไปหมดเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยอย่างเฉพาะเจ้าหน้าที่ก็คือบริษัทต้องมาลงมาส่งตรวจเรื่อยๆ QC เรื่องของเขาเนี่ยค่ะความสะอาดเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันแล้วก็อาจจะเข้มกว่าเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะลงตรวจแค่2ครั้งเป็นอย่างน้อยใช่ไหมแต่บริษัทก็คือส่งสูงเรื่อยเดือนละครั้งหรือแบบ3อาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวนก็จะสะอาดสวยงามไม่มีหญ้ารกแบบดูดีอ่ะสวยราคาก็คือได้ตามนั้นเลยแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานนะคะจะต้องมีความรู้ในการใช้สารเคมีที่ถูกต้องอย่างน้อยก็คือดูจากข้างสลับก็ได้เพราะว่าสัดส่วนการใช้ปริมาณของสารเคมีแต่ละส่วนของแต่ละคนนะคะสัดส่วนใช้ไม่เท่ากันบางคนใช้แบบความเคยชินฉันเคยใช้10ซีซีต่อน้ำประมาณ20ลิตรแต่อีกส่วนนึงบอกว่าฉันใช้แค่5ซีซีพอทำไมเธอใช้ไปใช้เยอะจ้าอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาเรียกไงอย่างที่บอกแต่ละส่วนอะแบรนด์ติดกันก็จริงแต่แบบสูตรการใช้ก็จะไม่เหมือนกันเขาก็จะอ้างว่าเนี่ยถ้าใช้น้อยกว่านี้แมงฉันขึ้นโรคแมลงฉันขึ้นหนอนเจาะไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าอีกส่วนนึงก็บอกว่าก็เนี่ยสูตรติดกันฉันใช้แค่นี้ไม่เห็นจะขึ้นเลยอันนี้ก็แล้วแต่เกษตรกรแต่แค่ว่ามีระยะของมันอยู่แล้วก็จะต้องมีนอกจากในเรื่องของยาสารเคมีเราก็ต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคศัตรูแมลงศัตรูพืชนะคะถ้าอย่างเป็นผงยาวเนี่ยที่จะพบก่อนก็จะเป็นหนอนเจาะถั่วลายจุดนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นพวกผักกินใบหนอนกระทูผักมากแต่จริงๆแล้วอ่ะเกษตรกรส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่ายิ่งถ้าแบบมีหนอนเจาะบ้างจริงๆแล้วมันคือดีนะเพราะว่าอย่างนี้นะมันคือดีนะไม่ใช่ว่าใบใส่กิ๊กเขียวเนียนเต็มใบอันนั้นอ่ะเขาบอกว่าอันนั้นอ่ะไม่ดีมันต้องมีแบบกินบ้างบางคนซื้ออะค่ะเขาบอกว่าลูกค้าบางคนอ่ะบางเจ้าเนี่ยเขาก็ปลูกเองแล้วเขาก็ไปขายในตลาดนั้นเขาก็จะการันตีของเขาว่าเนี่ยของฉันเนี่ยปลอดสารเพราะฉันอ่ะมีคิวแต่ลูกค้าที่เขาซื้อเขาก็จะบอกเนี่ยฝนเธอรู้ไหมป้านะกรัม10บาทมันก็จะแบบเนี้ยมีใบคุณบ้างติดใบมาประมาณ 3-4 ใบเขาไม่เอาเขาไปซื้อเจ้าข้างๆหูผักเด้งฉ่ำแบบว่าแบบโดนสารแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าซื้อแต่มันก็จะมีลูกค้าที่เขากินประจำคือคนรักสุขภาพปัจจุบันอ่ะคนเยอะเขากินไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเนี่ยร้านข้างๆฉีดยากินแบบว่าล้างกันแล้วแฉกกันแล้วกินแรงมากไม่หมดแล้วก็กับส่วนที่เขาแบบรักสุขภาพก็แบบเนี่ยสามสี่ใบเล็กน้อยเนี่ยแสดงว่าขนอนกินได้ไม่ตายแล้วกินได้สุขภาพดีมันก็จะมีสองแบบที่ให้เลือกอันนี้ถ้าก็ประสบการณ์ที่เคยเขามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อย่างถ้าเป็นพวกมะเขือก็จะเป็นหนอนเจาะสมองฝ้ายแล้วก็ถ้าเป็นแบบมะเขือยาวก็จะเป็นหนอนกระทู้หอมอันนี้คือแบบว่าเบื้องต้นเราต้องมีความรู้ด้านโรคและแมลงด้วยนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องพ่นนะคะสารเคมีและอุปกรณ์หลังการใช้นะคะเราต้องมีการล้างบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วอย่างน้อย3ครั้งครั้งแรกก็คือเทน้ำสะอาดลงในภาชนะสารประมาณ1ใน4ของภาชนะปิดฝานะคะให้แน่นเขย่าแรงๆประมาณ3ทีวิเปิดฝาแล้วก็เทลงในถังพ่นแล้วก็คว่ำไว้ประมาณ3ทีวิจนน้ำในภาชนะไหลลงถังพ่นจนหมด
พวกวิธีพวกนี้ค่ะที่แจ้งมาทั้งหมดอะค่ะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการนะคะเขาจะให้เกษตรกรทำทั้งหมดเขาจะให้ทำแล้วเขาจะเก็บค่าในตรงไหนที่เราทำไม่ถูกต้องเขาก็จะให้คำแนะนำเลยหน้างานนั้นตรงนั้นหรือไม่ถ้าดูแล้วทำไม่เป็นเหมือนกับว่าอบรมมาแล้วรอบนึงแต่ว่าแค่อบรมแล้วทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะสาธิตทำให้ดูเลยตรงนั้นเลยแล้วก็ให้ทำแล้วตรงนั้นเหมือนสอนกันเลยแบบเด็กต้องทำแบบนี้นะแล้วก็เก็บภาพไว้ให้หมดแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับประเมินของเขาเขาก็จะมีเลขประเมินว่าเดี๋ยวเขาจะสรุปให้ฟังตอนท้ายว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านเบื้องต้นหรือว่าต้องกลับมาแก้ไขรอบหนึ่งนะคะสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรบางบ้านมีพื้นที่หน่อยก็จะมีรั้วปิดอย่างดีนะคะบางบ้านถ้าเป็นชาวสวนธรรมดาก็จะมีตู้เย็นเก่าๆอยู่ท้ายสวนบางทีก็จะเป็นสังกะสีมาต่อกันปิดเอาไว้เพื่อแค่กันแดดกันฝนเบื้องต้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ที่เห็นเราก็จะเป็นตู้เย็นแล้วก็เป็นรั้วสังกะสีทำเป็นแบบที่เก็บง่ายๆมีประตูปิดที่มิดชิดไม่ใช่ว่ามีแค่แบบสังกะสีแล้วก็ไม่มีอะไรปิดเลยแล้วก็ป้องกันทั้งเด็กสุนัขสัตว์ต่างๆเข้าแล้วก็ระเบียบการจัดสารเคมีของในขอบนะคะก็ต้องแยกให้เป็นสัดส่วนมีฉลากให้ติดให้เรียบร้อยว่าอันนี้คือฉลากอะไรโซนนี้คือเราเก็บเรื่องปุ๋ยเรื่องยาต้องแยกกันแต่คืออยู่ในที่เดียวกันได้แต่ก็คือแยกให้เป็นสัดส่วนให้มองเห็นชัดไม่ใช่ว่าปุ๋ยผสมอยู่กับยาสลับกันวางมั่วๆแบบไม่เป็นระเบียบเนี้ยค่ะเขาก็จะขอดูทุกอย่างแล้วก็ถ้าบางส่วนไม่มีที่เก็บเลยแต่ว่าประมาณว่าพื้นที่ไม่ได้เยอะมากไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีห้องเก็บสารไม่มีตู้เย็นก็ใช้เป็นถังพลาสติกที่เขาไม่ได้ใช้แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีทุกบ้านก็มีฝาบางบ้านน่ะไม่มีฝาเราก็จะบอกว่าให้หาฝาปิดหรือไม่ก็หาอะไรหาสารกระสีก็ได้ค่ะมาปิดแล้วก็หาพวกอินบ็อกซ์อ่ะทับเอาไว้ให้มันมีชิดก็คือในนั้นคือต้องมีชิดไม่ใช่แบบจงแจ้งอยู่กลางแจ้งหรือว่าให้ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะป้องกันสามารถควบคุมการกินใช้ได้ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลผลิตนะคะแล้วก็ไม่เกิดอันตรายต่อบุคคลถ้าบางบ้านมีเป็นห้องบางทีก็จะติดป้ายเอาไว้ก็ได้กุญแจล็อกไว้ส่วนใหญ่ก็จะให้ล็อกนะคะแล้วก็ทำอย่างที่บอกเนี่ยเป็นชั้นที่เป็นระเบียบบอกว่าตรงไหนชั้นไหนวางยาอันไหนเป็นวางปุ๋ยแยกประเภทให้เรียบร้อยอันนี้คือแบบว่าแบบเรียบร้อยนะคะแบบว่าโอเคไม่มีปัญหาก็จะมีส่วนหนึ่งอันนี้ต้องคุยกันยาวจะมีเรื่องของการจัดเก็บไว้ถูกต้องก็มีสวนขวดที่เห็นนะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเท่าที่เคยลงตรวจอะค่ะเขาก็จะวางอยู่ตามใต้ต้นมะม่วงที่อยู่ตามริมล้อมสวนอะเหมือนประมาณว่าเนี่ยผสมเสร็จอยู่กลางสวนปุ๊บหมดตรีขวดหมดยาหมดก็โยนวางไว้ก่อนวันนี้วางไว้สะสมเข้าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีการเก็บเวลาต้องที่ลงไปตรวจอะค่ะเขาจะถามสารอยู่ตรงไหนเล่าสารขวดสารเคมีต่างๆที่คุณใช้หมดแล้วคุณทิ้งยังไงคุณกำจัดยังไงขอดูหน่อยซิบางบ้านเขาก็จะถ้าบ้านที่แบบว่ารกๆแบบไม่เก็บเลยก็อย่างที่บอกกระจายเต็มสวนเลยเราไม่งั้นก็จะวางไว้หน้าห้องน้ำท้ายสวนรวมกับขยะต่างๆเราก็จะแจ้งว่าให้แยกประเภทสารเคมีก็คือถึงแม้จะหมดแล้วก็ต้องแยกประเภทใส่เข่งอะไรให้เรียบร้อยแยกเป็นส่วนๆเลยแล้วก็ลองเก็บทิ้งทีเดียวบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยเก็บไว้เยอะก่อนเดี๋ยวรอให้ใครนะซาเล้งเก็บของเก่ารับซื้อบางทีบอกมีรับซื้อเขาบอกต้องสะสมไว้ทีนี้เขาบอกว่าสะสมไว้สะสมได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ากระจายกันหัวแป้ง2ขวดกลางแป้งขวดนึงท้ายแป้ง3ขวดอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องเก็บให้เรียบร้อยบางบ้านไว้ตรงใต้ถุนบ้านใต้ถุนที่แบบยกพื้นถ้าเป็นบ้านเกษตรกรแบบจ๋าๆที่อยู่แบบในย่องสวนเลยค่ะบ้านก็จะเป็นบ้านไม้ยกร่องถามว่าเนี่ยวางไว้ตรงเนี้ยอย่างที่เห็นอ่ะบางทีนั่งกินขนมตรงไหนเนี่ยก็นั่งกินตรงเนี้ยชายนาเนี่ยข้างหลังก็เป็นที่เก็บยาเราก็จะห้ามบ้านท่านเนี้ยต้องเก็บให้ห่างจากตัวบ้านด้วยถ้าเกิดว่าของหมดแล้วมันก็คือเหมือนขยะชิ้นนึงต้องเก็บให้ห่างทั้งเด็กห่างทั้งน้าห่างทั้งสัตว์ทุกอย่างให้มีชิดก็คือจะต้องให้แก้ตามสุดบางบ้านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่บางทีแต่ก่อนก็จะมีเนี่ยเก็บไว้ตามใต้ถุนเนี่ยข้างๆไปละทำกับข้าวผัดทำกับข้าวถุงข้าวมาตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นสาร
มันอยู่ในรั้วเดียวกันเลยค่ะระยะแบบว่าหันหลังเจอกันเลยอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้บางออกบางรายเขาก็จะแจ้งว่าเนี่ยมันได้ดีที่วันแล้วก็เศษคือมันก็มีชิ้นนะอยู่ใต้ถุนบ้านฉันทำกับข้าวอยู่ด้านนี้ฉันก็ไม่ได้ลงไปกินข้างล่างเราก็บอกว่าสารระเหยอะค่ะถึงมันจะหมดแล้วมันก็จะมีสารระเหยออกมาเราก็จะบอกว่างั้นมันต้องออกจากตัวบ้านไปเพราะว่าคุณบอกว่าคุณที่เก็บอย่างน้อยไปไว้ท้ายสวนก็ยังดีใส่กระสอบก็ได้ค่ะใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ใส่ในถังพลาสติกชั้นหนึ่งก็ได้เก็บให้มีชิ้นแล้วก็ถ้าคุณจะไปขายต่อหรือว่าจะกำจัดยังไงก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าจะต้องไม่อยู่ในบริเวณบ้านไม่รวมกันแค่นั้น4นะคะการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวนะคะถ้าในกรณีที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์นะคะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็บันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารพืชก็เป็นหลักการเดียวกันกับการปลูกพืชลงดินมีการใส่ปุ๋ยให้ยาไฮโดรก็เหมือนกันไฮโดรก็จะมีการใส่สาร A สาร B ใส่วันไหนระยะเท่าไหร่ใส่ปริมาณเท่าไหร่ควบคุมน้ำยังไงต้องตรวจทุกอย่างเหมือนกันเลยหลักการเดียวกันแล้วก็ถ้าเป็นไฮโดรเนี่ยค่ะเขาส่วนใหญ่แล้วอ่ะ GMP อ่ะค่ะเขาจะแนะนำให้เกษตรกรอ่ะจดเป็นสมุดบันทึกเขาจะไม่แนะนำให้จดในคอมพิวเตอร์แต่ถามว่าจดได้ไหมจดได้ถ้าเป็นของเรารุ่นใหม่ค่ะจดได้อย่างสวนเนี่ยเมื่อเช้าที่ทางหัวหน้าเสนอไปก็อย่างสวนสองพิศวาสเนี้ยค่ะเขาก็เป็นไม่เคยทำ GMP แต่ขอไปแล้วนะขอก็หนูก็ติดต่อให้แล้วก็ไปลงตรวจเขาก็ทำในคอมนี่แหละแต่เนี้ยพอทำในคอมปุ๊บเวลาเจ้าหน้าที่ขอตรวจอะค่ะคุณจะบอกว่าอ๋อผลมันอยู่ในคอมไม่ได้พิมพ์คอมกับพิมพ์ได้แต่ว่าคุณก็ต้องทำเป็นพอร์ตออกมาก็คือต้องปริ้นแล้วใส่เป็นแฟ้มออกมาเพราะตอนแรกตอนที่เข้าไปให้อบรมเบื้องต้นนะคะไปแนะนำเขาเบื้องต้นว่าขั้นตอนการจดต้องจดยังไงอะไรบ้างเนี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยพอเราเข้าไปดูว่าเนี่ยไหนขอดูหน่อยซิว่าที่จดไปยังไงอ๋ออยู่ในคอมแล้วอยู่ในคอมแล้วเจ้าหน้าที่ไปจะเห็นได้ไงก็ต้องบอกว่าปริ้นออกมาพอตลาดแนะนำปุ๊บเขาก็จะใส่พอร์ตเลยใส่เป็นแฟ้มแล้วก็สอดแฟ้มใสอะค่ะซึ่งทำได้ดีนะคะทำได้ดีเพราะว่าให้เจ้าหน้าที่มาตรวจวันที่กรมวิชาการลงมาตรวจอะค่ะหนูก็ลงไปด้วยก็ผ่านนะเขาตรวจละเอียดแล้วก็เราตัวเราด้วยก็แจ้งให้เขาตรวจให้อย่างละเอียดเขาก็จะทำเป็นตารางออกมาเลยว่าวันนี้มันที่เท่าไหร่หวานเมล็ดมันที่เท่าไหร่ใส่ปุ๋ยอะไรปริมาณเท่าไหร่สัดส่วนอัตราการใช้สารเคมีเก็บตรงไหนน้ำหนักผลผลิตที่ได้มาเขาก็จะบอกว่าเขาเก็บสมมติเก็บวันที่หนึ่งเขาก็จะเก็บวันที่หนึ่งเดือนนี้เดือนนี้เก็บผลผลิตได้กี่กิโลขายไปขายใครที่ไหนกี่กิโลได้ราคาเท่าไหร่กี่บาทคือเขาตรวจละเอียดแต่ต้นทางยันปลายทางเขาก็ทำเป็นพอร์ตก็ตอนนี้เขาตรวจดูแล้วก็เขาที่รู้เขาไม่สอบถามอะไรก็ตอบได้หมดสารมันจะมีสารว่าสารที่ผ่านทางกรมวิชาการเกษตรกับพวกสารชีวพันธุ์ที่เราทำเองเขาก็จะถามว่าเนี่ยที่ทำเองเนี่ยเราใช้อะไรในการทำสัดส่วนเท่าไหร่ใช้แล้วเกิดผลยังไงคือเราไม่ได้ห้ามในเรื่องของการใช้แต่คุณสามารถใช้ได้แต่ต้องพี่จะถามว่าขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนการผลิตนะคะใช้อะไรบ้างสัดส่วนเท่าไหร่ในการผลิตถ้าใช้น้ำติดตาเป็นกิโลกรัมจะได้บอกว่าฮะจากคนแต่ท่านน้ำที่เลี้ยงปลาใช่ไหมคะจะทำเป็นไฮโดเอามาใส่ในตัวเราต้องเนี่ยจะผ่านผมว่าได้จะเป็นสีเกินห้าใช่ไม่งั้นถ้าอยากรู้หรือว่าแนะนำว่าทำสักโต๊ะหนึ่งสักโต๊ะหนึ่งแล้วลองยื่นตรวจของพระเทพแล้วก็คุณเทพคือดีซีเป็นหลักใช่ถ้าน้ำนะคะใช่ถ้าพี่ว่าอยากรู้ว่าน้ำที่เราหนูถ้าเป็นหนูนะก็จะแนะนำว่าเทสต์โต๊ะถ้าผ่านก็ได้ใช่ถ้าเราอยากรู้นะแต่ผมเดาว่าจะมีคำถามมาจากเจ้าที่กลับมาว่าแล้วคุณรู้ได้ว่าน้ำที่เลี้ยงปลาแต่ละรอบที่รอบมันแล้วก็ให้บันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารพืชนะคะแล้วก็จะไม่ใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ยปัจจุบันแล้วไม่มีแล้วถ้าเป็นปุ๋ยแต่ถ้าเป็นสัตว์ก็ยังมีอยู่บ้างก็ต้องใช้ในสัดส่วนเขาเรียกไงต้องไม่ใช้ปุ๋ยสดนะที่เป็นมูลต้องเป็นแบบอบแห้งแล้วค่ะฆ่าเชื้อแล้วใช่ใช่
ได้ค่ะได้ทำตอนที่เราแต่งก่อนที่จะหวานค่ะปรับปรุงดินนะปรับปรุงดินช่วงก่อนที่จะลงที่จะลงแปลงเหมือนหมักก่อนนะคะเหมือนเราหมักดินปุ๋ยก่อนเนี่ยเนาะแล้วก็การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวนะคะหากมีการคุกหรือว่าเพื่อมาเลยผ่านด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะคะก็ให้ใช้ตามหลักวิธีการตามอัตราคำแนะนำบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแล้วก็บันทึกข้อมูลเอาไว้ถ้าเป็นในกรณีเมล็ดพันธุ์ที่คุกสารนะคะสารเคลือบอะค่ะเราก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นว่าขั้นตอนการใช้สัดส่วนของเท่าไหร่เราก็ต้องจดบันทึกเอาไว้หลักๆการเก็บรักษาผสมการขนย้ายไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าสารปรับปรุงดินนะคะจะต้องแยกเป็นสัดส่วนแล้วก็ต้องอยู่ในบริเวณที่ไม่เกิดการปนเปื้อนสู่พืชอาหารและแหล่งน้ำเพราะอย่างที่บอกคือต้องห่างจากแหล่งน้ำออกมาจะต้องไม่อยู่ติดกับน้ำแล้วก็ต้องไม่อยู่ติดกับที่พักของบ้านเรานะคะ5นะคะการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวนะคะอุปกรณ์ภาชนะบรรจุเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยที่สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงอะค่ะต้องไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเช่นพวกพลาสติกลังที่บรรจุผลิตภัณฑ์นะคะต้องทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาบรรจุผลผลิตนะคะหรือว่าถ้าเป็นเข่งก็ควรจะมีวัสดุรองถ้าไม่มีผ้าคลุมอย่างน้อยรองพื้นก็ต้องมีใบตองนะใบตองบ้านต้นต้นกล้วยก็มีแล้วเขาจะตัดใบตองมารองพื้นเอาไว้ก่อนแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนส่วนการเก็บเกี่ยวการปฏิบัติการเก็บเกี่ยวนะคะคัดแยกผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพออกโดยการคัดแยกคุณภาพและขนาดของผลผลิตตามข้อกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนดหรือข้อกำหนดของผู้ค้านะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยต้องไม่วางสัมผัสกับพื้นด้วยตรงอย่างที่บอกถ้าเป็นก่อนหน้าทำ JP เขาจะวางพื้นจริงๆวางแบบไม่มีใบตองรองด้วยคือแบบไม่ไม่สกปรกหรอกเพราะมันเป็นดินเหมือนกันถ้าทำ JP ก็คือต้องหาอะไรมารองเหมือนตามภาพทุเรียนเนี่ยค่ะถ้าเขาขอไป JP ทุเรียนก็ต้องมีวัสดุมารองเขาจะถามด้วยว่าเก็บเกี่ยวแบบไหนอย่างที่ผมแจ้งไปให้บอกขั้นตอนมาทั้งหมดแล้วก็ให้ทำด้วยทำให้เขาดูแล้วอธิบายพูดมาว่าเออเนี่ยที่ทำฉันทำของฉันแบบนี้ขั้นตอนแบบนี้นะถ้าผิดคุณครูเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งให้ปรับปรุงนะคะแล้วก็จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภาชนะบรรจุวัสดุให้เป็นสัดส่วนนะคะแยกสารเคมีปุ๋ยสารปรับปรุงดินนะคะป้องกันการปนเปื้อนแล้วก็ป้องกันสัตว์พาหะนำโรคนะคะหากมีความเสี่ยงเนี่ยให้มีมาตรการป้องกันเช่นถ้าในสวนเกษตรก็จะมีหนูเขาก็จะมีการดักจับหนูเพื่อลดปริมาณแล้วก็ลดการแพร่กระจายของเชื้อนะคะให้มันอยู่แบบว่าส่วนใหญ่หนูมันชอบอยู่แบบตามที่เก็บของมาเนาะเขาก็จะแบบมีการวางยาเพื่อกำจัดก่อนไม่งั้นมันก็แพร่กระจายแล้วก็เป็นแหล่งเชื้อโรคเวลามันไปกัดถุงปุ๋ยแล้วเรามาใช้ต่อมือเราไปอีกต่ออย่างเงี้ยบางทีล้างไม่สะอาดเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นผลสุขภาพของเรามันจะมีผลระยะยาวค่ะ6นะคะการพักผลิตผลนะคะการขนย้ายในแปลงปลูกแล้วก็การเก็บรักษานะคะในการขนย้ายหรือขนส่งผลผลิตนะคะถ้าพาหนะที่เราใช้ขนย้ายอะค่ะจะต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งหรือว่าถ้าพาหนะของเราใช้รวมกันขนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผลผลิตออกจากแปลงขนยาขนปุ๋ยไปท้ายสวนเพื่อเตรียมฉีดเนี่ยค่ะทุกครั้งอะค่ะเราจะต้องมีการทำความสะอาดพาหนะนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างที่บอกก่อนที่จะขนส่งออกไปจำหน่ายต่อไป7นะคะสุขลักษณะส่วนบุคคลนะคะเกษตรกรเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องของความสะอาดก่อนที่เราก็ปิดจมูกบ้างบางคนก็ไม่ปิดเขาบอกอุ้ยอากาศร้อนถ้าเขาปิดเขาอึดอัดก่อนจะถูกไปถูกใช้ส่งเขาเป็นลมเขาไม่ไหวบางคนก็ใส่หมวกบ้างไม่ใส่หมวกบ้างคือสุขภาพค่ะโดยรวมแล้วเกษตรกรพูดว่าสุขภาพดีขึ้นก็คือทำตามเงื่อนไขก็คือปิดมิดชิดแล้วก็ลดสารเคมีใช้ในสัดส่วนที่เพียงพอไม่ได้ใช้ฟั่มเฟือยเพราะว่าบางเจ้าก่อนทำ JP อะค่ะพอเห็นหนอนปุ๊บอยู่ได้ละทนไม่ได้ฉันเห็น 2-3 ตัวเลยนะฉันต้องรีบลุยละแล้วคือไม่ได้ฉีดพอแล้วก็คือฉีดหมดเลยทั้งสวนแต่ว่าพอมาเข้าในกระบวนการของ JP อะค่ะสัดส่วนที่ใช้อะค่ะก็จะลดลงก็คืออย่างที่แบบว่าบางทีอยากได้ราคาดีๆถ้าไม่ฉีดตอนนี้พรุ่งนี้จะอีก3วันจะเก็บเนี่ยถ้าไม่ฉีดตอนนี้เดี๋ยวเกิดอีก3วันข้างหน้าหนอนกินอะราคาตกเลยนะ
่ะพอเข้า GMP ปุ๊บมันก็ต้องยอมว่าต้องอย่างน้อย 7-10 วันถามว่าสุขภาพเขาคือดีขึ้นเขาก็มีการลดการใช้สารเคมีจะรู้ที่ว่าจดจริงหรือจดไม่จริงจดจริงหรือจดไม่จริงหมายถึงเวลาตอนตรวจใช่ไหมคะจะไปนั้นหรือว่าจะรู้ได้ยังว่าจดถูกต้องที่ปฏิบัติหนึ่งคือเจ้าหน้าที่อะค่ะอยู่ในโลกเนี้ยค่ะเขาก็จะดูเอกสารที่เกษตรกรจดพอจดเหมือนก็ถ้าจดไม่ละเอียดปุ๊บเขาจะให้บรรยายเลยเขาจะให้เกษตรกรพูดให้ฟังเลยว่าเนี่ยอันเนี้ยที่ว่าใช้สารบางทีเขียนแค่ว่าใส่ปุ๋ยก็ได้เหมือนกับใส่ปุ๋ยข้อแค่นี้ใส่วันที่ใส่ปุ๋ยข้อจบเขาก็จะถามตอบมาว่าแล้วทำไมถึงไม่ใส่สัดส่วนว่าเท่าไหร่จำได้ไหมว่าเท่าไหร่ถ้าเขาจำไม่ได้งั้นปฏิบัติเลยไปดูที่ส่วนนี้เวลาคุณใส่ปุ๋ยคุณทำยังไงเขาก็จะมีบางเจ้าเขาก็จะมีแบบที่ถามค่ะแล้วที่ตัวเขาก็จะดูว่าอ่ะคุณใส่ปริมาณเท่านี้เขาจะที่เขาจะสอนว่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราต้องมาจดนะอย่างน้อยคือเขาบอกเขาอ่านไม่ถูกหรอกเขาก็ใส่บอกว่านับเป็นตวงเขาก็จะให้ตัวแบบเป็นตวงก็ได้เป็นลิตรก็ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะคำนวณให้โดยออโต้แต่ถามว่าจดไหมก็คือดูจากที่จดอะค่ะเขาจดเขาจดครบแต่ไม่รู้ว่าเขาจะจดจริงหรือไม่จริงจะรู้ดีว่าจริงหรือไม่จดครบคนไทยหรือเปล่าครับแต่ส่วนใหญ่เขาจดอะนี่คือไม่รู้ไงอาจจะสุ่มตรวจเอ๊ะอะไรอย่างนี้คือเจ้าหน้าที่ด้วยความว่าเขาอะจดประจำอยู่แล้วเขาผ่านมาหลายสวนเนาะหลายสวนหลายประเทศด้วยผลผลิตไอ้ตัวที่ขอคิวค่ะไม่ว่าจะเป็นผักไม้ผลน่ะเจ้าที่เขาบอกว่าเขาดูผ่านแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วด้วยความว่าความเคยชินของเขาก็จะมีที่ถามว่าสดจริงหรือไม่จริงเข้าใจถึงแรกที่ว่า CAP มันหมายถึงว่าเราเป็นระดับมาตรฐานระดับผลผลิตเราเพื่อผู้บริโภคแต่ถ้าที่ฟังมาเนี่ยมันคือการดูแลตัวเราเองเป็นหลักถ้าตัวเราเองดูแลดีเนี่ยผลผลิตเราไม่เป็นโรคเองพวกสุขภาพแข็งแรงเนี่ยสินค้าเรามันก็ไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะเราดูแลตัวเราเองเรื่องสุขภาพลักษณะเรื่องความสะอาดความปลอดภัยก็ถ้าดูแลมันไม่ได้ตอบถามคุณเกียรติถ้าตัวเราแข็งแรงเนี่ยสินค้ามันก็ปลอดภัยเพราะเราควบคุมการใช้สารความสะอาดพอเราแข็งแรงเนี่ยนั่นแสดงว่าเราควบคุมดีสินค้าเราก็ปลอดภัยที่ยังอยู่ในทางแต่ส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาที่บอกผ่านเจพีอ่ะด้วยความว่าเนี่ยขั้นตอนเหมือนมันจะเยอะมีแค่8ขั้นแหละแต่คนทำอะค่ะเขารู้สึกว่าเออมันจุกติดใช่แล้วทำไปอะราคาหลักหัวใจสำคัญคืออะไรเขาก็เป็นอาชีพอะเขาก็ต้องได้ราคาที่ดีแต่ว่าที่เขาทำไปอะคือราคาก็คือเท่าเดิมเราพยายามส่งเสริมเราก็เลยชักจูงเขาว่าเนี่ยอย่างน้อยนะถ้าคุณทำนะสุขภาพคุณดีขึ้นใช่แล้วร่างกายดีเลยใช่ใช่แค่คิดต่างว่าถ้าเดี๋ยวเขารู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็จะทำซ้ำๆต้องไม่ใช่จบไม่ได้ทำก็ได้ก็ไม่จะได้ราคาเลยบอกว่าอ๋อจบแต่เหมือนว่าจบกันทุกแต่ว่าไม่ได้ทำสวนผมไม่ได้ทำจริงไม่ได้ทำแบบนี้จบใช่ก็รู้แล้วจบที่ต้องผ่านการเพราะว่าวันผลิตใช่ไม่ต้องรู้ว่ามันมีโอกาสก็ได้คนไทยนะครับที่ผมบอกไงครับใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่เยอะมากเพราะก็ต้องทำแต่อย่าลืมมันจะมีผลกระทบกลับมาเมื่อถ้าอย่างสินค้าตกออกนี่ถ้ามันถูกรีเจ็คขึ้นมามันตามสืบกลับได้ว่ามันมาจากไหนแล้วมาดูได้คุณจดบันทึกยังไงที่ผ่านมาคุณรับผิดชอบไหวหรือเปล่าในกรณีตกออกแต่ถ้าแบบทำเฉยขายตามบ้านไม่ได้อะไรแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกตอนเช้าคือว่าคุณไม่ได้คาดหวังว่าราคาผลผลิตจะเพิ่มขึ้นแต่น้อยตัวคุณเองสุขภาพตัวเองมันดีถ้าคุณโกหกคุณก็โกหกตัวเองแล้วสภาพปฏิบัติเนี่ยคุณพ่อจะจ้างพี่น้องแล้วเป็นชาวต่างชาติอันนี้คือความจริงและสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมอนิเตอร์ลูกน้องอีกทีใช่ใช่ถ้าคือผมไม่ได้ไปทำเองใช่ต้องบอกว่าปกติจะต้องมีคนคุมอีกคนหนึ่งที่เป็นคนไทยอะค่ะอย่างน้อยคือคนนั้นต้องจดไม่ได้ถูกไหมก็อีกคนนึงต้องเป็นคนคุมใช่แล้วต้องมีคนคุมอีกคนนึงคือถ้าไปจดผิดอ่ะเวลาเห็นหมดถ้าที่มีการโทรกลับด้วยใช่แบบไม่ถูกอ่ะถ้าอะไรไม่ที่จดก็โกหกถูกไหมสมมติอย่างที่พี่บอกเนี่ยค่ะเขารู้ทุกอย่างแล้วถ้าจดถูกคนถ้าเขาอธิบายกับเจ้าที่เราไม่ชัดเจนนะคะเขาจะถามว่าอันเนี้ยสมมติเรื่องเนี้ยใครเป็นคนจดเขาก็จะบอกงั้นตามคนนั้นมาแล้วถามคู่กันเลย
เป็นคนจดกับคนที่ทำแล้วจะถามว่าคนไหนทำเขาก็จะจับได้จับลุดได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ก็เลยต้องไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าการบันทึกอะค่ะเราก็ไม่ได้บอกนะว่าต้องบันทึกทุกวันเราบอกว่าทุกครั้งที่คุณลงไปถ้าคุณทำอะไรก็แล้วแต่ใน1วันนะคะในวันนั้นๆอะแค่ตอนเย็นกลับมาให้จดอย่างเกษตรกรถามว่าไอ้เรื่องรดน้ำอย่างเงี้ยบางตาเขาก็รดน้ำทุกวันผมว่าเนี่ยโอ้เป็นแบบเป็นปัญหามากเลยถ้าฉันรดน้ำทุกวันจะต้องมานั่งจดทุกวันหรอเขาก็จะตอบง่ายๆว่าถ้าไม่อยากจดทุกวันเราบอกไปแล้วว่าเรารดน้ำทุกวันให้เขียนไปเลยก็ได้ว่าสมมติเรารดน้ำเราเริ่มหวานรดน้ำแต่วันที่หนึ่งแต่น้ำอะค่ะเรารดน้ำทุกวันก็เขียนดันยาวไปเลยว่ารดน้ำแต่วันที่หนึ่งถึงวันสุดท้ายที่เก็บเกี่ยวที่เท่าไหร่แค่นั้นจะได้บอกว่าเป็นการลดภาระเขาส่วนหนึ่งพอเรารู้ว่าเขาไม่อยากจะมาจดอย่างนี้ทุกวันบางวันอย่างเงี้ยฉันไม่ได้เสร็จปุ๋ยไม่ได้ทำเลยพอหลังหวานไปแล้วอ่ะฉันแค่รดน้ำฉันต้องมานั่งจดทุกวันเลยเหรอ1 2 3 4 5ก็บอกอุ๊ยไม่เอาเสียเวลาเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าถ้างั้นเขียนยาวมาเลยทีเดียวหรือไม่ก็เขียนระบุในหมายเหตุไปเลยจะมีช่องหมายเหตุว่ารดน้ำทุกวันช่วงเวลากี่โมงนี้เลยก็ได้ก็เป็นการย่นว่าโอเคก็ลดปัญหาไปว่าอีก3วันข้างหน้าอีก7วันข้างหน้าคุณยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้รดน้ำทีเดียวก็จะนั่งจดทุกวันอีกยาวเลยทีเดียวในเรื่องของบางจุดอะค่ะเขาก็จะผ่อนได้เพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีฉีดยาใส่ปุ๋ยเราไม่ได้ใส่ทุกวันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะขั้นตอนการจดในหนึ่งขอบอะค่ะนิดเดียวเองมันย่นไปได้เยอะปัญหาหลักๆคือไม่จดปัญหาคือใช้ความจำถามอะไรตอบได้แต่คือเจ้าหน้าที่อะมันเป็นข้อกำหนดเลยนะว่าจะต้องจดอันนี้ถือว่าแบบเหมือนสอนนักเรียนสอนเด็กอะต้องจบแต่ถามอะไรคือตอบได้หมดสัดส่วนถูกต้องแต่ให้ไม่จบเฉยๆต้องจบแสดงว่ากว่าจะได้ GAP ต้องใช้เวลา2ปีอย่างเดียวเพราะมีการต้องมาเรียนร้อยสองปีถ้าปกติแล้วค่ะเวลาเราแนะนำอ่ะอย่างว่าเราตรวจ2ครั้งที่บอกไหมถ้าครั้งแรกเราตรวจแล้วไม่ผ่านเจ้าหน้าที่จะลงซ้ำอีกหนึ่งรอบพอหลังจากหนึ่งรอบจริงๆแล้วค่ะมันก็จะเป็นหน้าที่ของอย่างเงี้ยนักวิชาการเสริมเวลาลงไปตรวจเยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะเรารู้ว่าบ้านนี้ขอ JP เอาไหนขอดูสมุดหน่อยสิหลังจากได้คิวไปแล้วอ่ะจดไหมเราพยายามแนะนำว่าต่อให้คุณได้คิวมาแล้วก็ให้จดเหมือนเดิมให้ทำตามให้ทำเหมือนเป็นคิวแล้วก็ตามวันเดี๋ยวใช่อันนี้ไปคำถามที่เห็นว่าเก็บไว้ร้อยสองปีคือหมายความว่าณวันที่เราเริ่มขอเราจดแล้วเราขอได้เลยแต่ที่เราจดไว้ให้เก็บไว้สองปีเพื่อเวลาไปสืบย้อนหลังได้ก็คือเจ้าจะตรวจ2ปีแล้วถึงขอได้อันนี้ก็เหมือนเจ้าหน้าที่จะลงสุ่มตรวจใช่ไหมฮะไม่เกิดการสุ่มตรวจแล้วก็เจอเลยป่ะก็เหมือนเวลาเราไปเยี่ยมมันจะมีเจ้าหน้าที่คือสามารถจะลงไปเยี่ยมพื้นที่อะค่ะเรารู้ว่าบ้านนี้ทำ JP เรารู้แล้วว่าเขาได้ใบคิวไปแล้วใช่ไหมแล้วก็สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะรุ่นนี้น่ะไหนจดคิวหนูเป็นยังไงบ้างหนูขอดูสมุดหน่อยสิก็คือเป็นการตรวจซ้ำให้เขาแต่ถ้ากรณีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเก็บ2ปีไว้แล้วถ้าเกิดว่าเขามาสุ่มตรวจแล้วไม่มีจะถูกยึดDPคืนหรือเปล่าเหมือนพวกของยาพวกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือต้องเก็บเอกสารพวกนี้ไว้ขายตัวนั้นพวกหรือเปล่าใช่ใช่พวกใบพวกใบอะไรอย่างเงี้ยใบรับรองอะไรอย่างเงี้ยถ้าใบหายใช่ไหมไม่ฮะโทรไปถึงท่านยืนหลักครับไม่ถามครับก็คือถ้าอย่างพวกยาพวกอะไรอย่างเงี้ยต้องเก็บเอกสารไปทั้งหมดภายใน2ปีถึงรายได้จากนี้ไม่เกี่ยวกันใช่อันนี้คือแนะนำเฉยๆว่าควรจะเก็บไว้ควรจะเก็บไว้ใช่ใน2ปีค่ะแล้วก็ในส่วนของการจดทะเบียนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นวิธีทางคือไงสมมติเราได้ใบมาแล้วค่ะแล้วเราไม่จดแล้วก็อีก2ปีถึงจะต้องขอใหม่ค่ะใช่มั้ยมันขาดเพราะเริ่มกระบวนการกดใหม่ยากกว่าต่อคือไม่ขาดนะคนไม่ทันต่อเพราะว่ามันไม่ให้อีกหมายถึงว่าหลังจากได้คิวไปแล้วสมมติกด2ครั้งใช่มั้ยแล้วได้คิวก็คือเกษตรกรเริ่มจดแล้วก็ถามว่าได้แล้วก็ก่อนจะมาจดอีกทีก่อนที่จะต่ออายุอย่างเงี้ยแต่ช่วงที่หายไปอ่ะปีนึงกับอีกปีนึงเนี่ยมันก็มีคิวตอนเจ้าหน้าที่มาตรวจอีกรอบนึงแล้วครับตอนต่อครับตอนต่อตอนนี้ก็จะขอดูไงตรวจขอดูย้อนหลังใช่ก็จะขอดูไม่ได้ต่อก็คือทำสองเรื่องมันไม่ได้บังคับมากเท่าที่หนูเห็นนะคืออย่างที่บอกพอได้ใบคิวไปแล้วค่ะเขาก็จะไม่จบเอาพูดง่ายเลยไม่จบจริงๆค่ะไม่จบถูกต้องแต่พอเราใกล้จะต่ออายุค่ะรู้ถึง3เดือนข้างหน้าจะต่อแล้วเขาจะรู้ละเขาจะเริ่มเขาจะจดก่อนจดต่อเลยไอ้ช่วงที่หายไปตรงนั้นน่ะเจ้าหน้าที่เวลาเขาลงตรวจอะค่ะเขาจะมาสอบถามเขาว่าไม่ให้ดูสมุดแหละคือแบบอธิบายมาสิแล้วจะดูว่า
คือกระบวนการขั้นตอนมันจะเหมือนเดิมมันจะเวียนกันเป็นวงกลมนึกออกไหมถ้าคุณทำจริงคุณก็อธิบายได้เขาก็ได้เพราะว่าระยะก่อนที่คุณจะต่ออีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณมีการจดแล้วกลับมาจดใหม่แล้วง่ายกว่าไม่ว่าเนี่ยจะต่อแล้วต้องกลับมาจดแล้วเขาก็จะจดหลักฐานเอาไว้แกเจ้าหน้าที่ก็จะขอดูสมุดแล้วเขาก็เนี่ยถามกันเลยโดยที่ไม่ต้องดูสมุดนะถ้าคุณทำจริงคุณก็ต้องตอบได้ตามที่คุณจดเขาก็จะเช็คลิสต์ประมาณคร่าวๆประมาณนั้นแล้วก็ที่เหลือก็ตามกระบวนการว่าจะเป็นเรื่องแปลงเรื่องน้ำเขาก็จะกลับมาดูกฎส่วนเหมือนเดิมเหมือนเริ่มใหม่อีกรอบนึงนะคะดูว่าเออยังสะอาดสะอ้านเหมือนเดิมไหมโรคมันแรงยาเยอะอะไรเงี้ยดูทุกอย่างก็ถ้าคุณจัดกระบวนการรูปแบบให้มันดีแล้วก็เอาไปตรวจดินตรวจน้ำใหม่ถ้ายังไม่เจอเหมือนเดิมก็คือต่ออายุก็คือผ่านแต่ที่ผ่านมามันไม่ได้ทำจริงมันทำแค่เอาไปไปได้มาแล้วเลยมันก็จะฟองในดินในน้ำในอื่นซึ่งละแทนก็ต้องมาตรวจใหม่ใช่ครับตรวจใหม่ก็จะไม่ผ่านก็จะเจอดินเจอน้ำเจอสารตกค้างเจออะไรมาเพราะระยะกว่าหลังจะได้คิว2ปีอย่างเงี้ยค่ะระยะ2ปีเนี่ยอะไรการเปลี่ยนแปลงในส่วนคุณมีเยอะแน่นอนคือก็ไม่ทำว่าพอไปตรวจไปคงไม่ทำแบบเดิมใช่ใช่ถ้าเราทำอยู่ก็ไม่เจอต่อมานะคะเกณฑ์การรับรองตามมาตรฐาน JP พื้นฐานนะคะถ้าเป็นระดับข้อกำหนดระดับของข้อกำหนดนะคะเราจะแบ่งเป็น3ระดับก็คือจะเป็นข้อกำหนดหลักหมายถึงข้อกำหนดที่จะต้องปฏิบัติจะมีทั้งหมด23ข้อแล้วก็ข้อกำหนดรองหมายถึงข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติมีทั้งหมด41ข้อแล้วก็ข้อแนะนำหมายถึงข้อกำหนดที่แนะนำให้ปฏิบัติมีทั้งหมด52ข้อเกณฑ์ตัดสินในการรับรองนะคะว่าคนนี้จะได้ใบ JP หรือไม่เนี่ยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดหลักทุกข้อ 100% และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรองไม่น้อยกว่า60ของข้อกำหนดรองทั้งหมดข้อกำหนดทั้งหมดนี้ค่ะเกษตรกรอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะว่าเช็คลิสต์ทั้งหมด3ข้อ3ระดับของข้อกำหนดทั้งหมดนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะมีเปเปอร์ในมือจะเป็นตารางทีๆเลยเป็นข้อกำหนดหลักกำหนดรองเขาจะไล่ถามเหมือนเราคุยเนี่ยค่ะน้ำใช้จากอะไรรอบๆบริเวณมีโรงงานอุตสาหกรรมไหมเขาจะติ๊กอ่านแล้วให้เราตอบว่ามีหรือไม่มีแล้วก็ดูจากด่านในพื้นที่เรื่องดินเรื่องน้ำการเก็บเกี่ยวเช็คลิสต์ของเขาอะค่ะแต่ผลสรุปออกมาพอเวลาเขาเช็คหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะบวกเลขรวมกันถ้าเป็นข้อที่ให้คำแนะนำเขาก็จะแนะนำเพิ่มเติมว่าเนี่ยอันนี้ควรทำเพิ่มนะหลักๆเนี่ยข้อไหนที่เราต้องแก้ไขเขาจะให้คำแนะนำรวมเสร็จหมดแล้วค่ะเป็นเสร็จแล้วค่ะก็คือข้อกำหนดหลักเนี่ยสำคัญสุดก็คือจะต้องปฏิบัติทั้งหมด23ข้อแต่หัวใจสำคัญของเราในฐานะเราเป็นคนขอ JP ค่ะแค่คุณทำ8ข้อที่อธิบายทั้งหมดไปอะค่ะให้เข้าใจให้ทำให้ได้แค่8ข้อเนี้ยมันก็จะเป็นใน23ข้อทั้งหมดของเชลิกของเจ้าหน้าที่เขาเชลิกเขาจะเป็นเล่มเลยของกรมวิชาการค่ะเป็นเล่มเขียวหนาอยู่กันสายเลยอะใช้เวลาตรวจต่อแปลงต่อคนนะคะอย่างน้อยก็มาสักชั่วโมงหนึ่งเพราะเขาจะต้องลงเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ลงมาคนเดียวเขาจะมาอย่างน้อย3คนต่อ1แปลงคนนึงจะมีหน้าที่เช็คลิสต์ก็เรียกมาคุยเลยส่วนตัวคนที่2จะเดินตรวจแปลงตรวจดินดูน้ำเก็บน้ำดูการเก็บสารแล้วก็อีกคนนึงก็คือเก็บภาพเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนแบ่งกันทำหน้าที่แล้วก็อย่างภาพเจ้าหน้าที่ลงไปถ้ารู้ว่าเขาลงแปลงเนี้ยแต่ก่อนนะคะเวลาเขาลงมากรมวิชาการเกษตรลงมาเนี่ยเขาจะมาแจ้งทางเราก็คือทางสำนักงานเกษตรว่าเนี่ยพรุ่งนี้เราลงแปลงนี้นะบ้านนี้นะภาพเกษตรว่างลงมาก็ได้แต่ว่านะตอนหลังปัจจุบันเขาไม่แจ้งรู้ไหมทำไมเขาถึงไม่แจ้งเขาจะบอกว่าเจ้าที่เกษตรใช่ช่วยเกษตรกรเพราะฉะนั้นคือเขาบอกว่าหน้าที่การตรวจเป็นของเขาเดี๋ยวเขาจะขอลงเองโดยที่เขาไม่แจ้งเจ้าหน้าที่แต่เขาจะเป็นการดีลส่งตัวเกษตรกรพอเขาได้เอกสารมาแล้วนี่ว่าเราส่งไปให้เขาว่าเออคนนี้ขอพืชอะไรแต่จริงๆแล้วถามว่าเราช่วยไหมก็ช่วยแหละใช่เพราะเราอยากให้เกษตรกรได้คิวใช่เราจะช่วยในเรื่องของแต่ก่อนถ้าเรารู้ว่าเนี่ยพรุ่งนี้กรมวิชาการจะมาเรารู้ล่วงหน้าว่าเนี่ยสามวันเขาจะมาเราจะรีบลงแปลงละรีบไปลงไหนขอดูบันทึกซิจดอะไรบ้างดูเหมือนตรวจใหม่รอบนึงเลยคือตรวจซ้ำเลยว่าเนี่ยสารนี้ตรงนี้ลบนะต้องเก็บนะเอกสารการตรวจเอ้าหายไปไหนตรวจสอนอยู่รอบแรกตรวจไปที่หนึ่งส
3 4 5 6ว่าใส่ปุ๋ยวันไหนทำไมไม่จบอะไรเงี้ยก็เรียกเขามาคุยแล้วให้จบเลยจบสดเหมือนจบย้อนหลังเลยแล้วก็เราก็นั่งดูให้เขาจบเอาไว้พอหลังมาปุ๊บเขาน่าจะเหมือนเขาน่าจะรู้เขาก็เหมือนว่าเจ้าหน้าที่อยากช่วยเกษตรกรแต่เราก็บอกอ้าวเพราะเราอยากช่วยเนาะมันช่วยกันได้เขาก็เลยว่ามันเขาไม่บอกคือเพื่อไม่บอกเพื่อที่ว่าเขาอยากจะลองกดเหมือนกันทั้งสองคือให้รู้ว่าเขาจะได้รู้ว่าเออคนเนี้ยส่วนเนี้ยแปลงเนี้ยจริงๆแล้วเกษตรกรเข้าใจไหมในข้อกำหนดมาตรฐาน GAP ถ้าไม่เข้าใจเขาก็ไม่ใช่ว่าที่มอติว่าเขาไม่ให้แล้วนะเขาก็สามารถให้คำแนะนำแล้วก็เขาลงกฎน้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อแก้ไขเขาจะได้รู้ว่าเออเกษตรกรแปลงนี้มีการปรับปรุงอันนั้นคือหลักๆตอนหลังปัจจุบันนี้เขาเลยไม่บอกหนูก็โทรไปย้ำบอกว่าเนี่ยพี่จะลงมาช่วยแก้หนูหน่อยนะเกษตรกรลงมาเขาเสร็จแล้วนะอะไรเสร็จครับเขาลงมากดเรียบร้อยแล้วแล้วผ่านไหมผ่านอยู่เพราะว่าหลังส่งไปเราก็จะประมาณการด้วยแหละว่าหลังจากส่งไปแล้วเราจะถามเขาว่าเออเนี่ยของกรุงเทพอะค่ะพี่มีรอบคิวอะค่ะจะมาสักช่วงไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่บอกว่าเราก็บอกว่าพี่ไม่แน่ใจพี่ว่าไม่เกิน7วันอะจะลงมาอ่ะเราก็จะรู้ละเราก็ประเทศเกษตรกรไม่เกิน7วันนะเดี๋ยวเราต้องมาเตรียมตัวหน่อยอะไรเงี้ยก็จะไปดูอันนี้ก็จะบอกให้ไกด์ร่มไกด์คร่าวๆให้เกษตรกรรู้แต่ตอนหลังเขาไม่บอกอะผมถามหน่อยนะค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าที่มันหาไกลชุมชนอุตสาหกรรมมันไม่มีปัญหาเพราะบางที่เนี่ยคือเนี่ยแหล่งน้ำมันก็เอามาจากธรรมชาติใช่ไหมน้ำกรองถ้าสมมติบางพื้นที่มันมีโรงงานอุตสาหกรรมแหล่งน้ำมันก็มีปนเปื้อนเราต้องขุดบ่อพักน้ำก่อนที่ใช้ใช่ไหมใช่เข้าใจเพราะมันก็ต้องมีการเตรียมบ่อแต่จำน้อยกี่บ่อบ่อหนึ่งอย่างนั้นบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งให้เพียงพอต่อการใช้ของเราใช่ในส่วนนะคะอย่างนั้นก็ต้องคำนวณด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าบางทีที่เดี๋ยวบางคนมีอยู่ไร่เดียวเงี้ยคุณบอกไปแล้วอ่ะหายเยอะเลยมันใช่มันบริบทของพื้นที่ด้วยบางที่ที่น้อยอย่างเงี้ยจะบอกให้คุณบ่อใหญ่หน่อยมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะบางทีก็แล้วแต่ด้วยอ่ะถ้าเราขุดน้ำประดาแล้วผสมได้ไหมเราจะพูดถึงลองผสมกับน้ำประปาเพราะว่าอย่าลืมว่าโดยธรรมชาติผมว่าเขาเอาน้ำในแหล่งน้ำมาใช้นั่นแหละนะฮะโดยธรรมชาติเกษตรกรเพราะว่าขุดดินโดยทั่วไปแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ค่อยมีปัญหาที่ผ่านมาจะมีปัญหาจากน้ำในคลองที่อย่างที่บอกครับจะมีโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานไม่ได้เจอโรงงานหนักใช่แล้วนั่นที่เกิดจะไม่ผ่านใช่ไหมคือไม่ผ่านแต่ต้นผ่านไม่ผ่านเพราะคุณน้ำคือปัญหาเพราะพื้นที่มันทำความสะอาดได้นะฮะตรวจอะไรอย่างการเก็บได้อะน้ำเนี่ยมันทำยังไงเออต้องพักสามได้ใช่แล้วต้นน้ำไม่ผ่านก็เรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมคือมันทำได้แต่คือมันบางทีถ้าเราลึกน้ำคือถ้าติดโดนประการไม่มีไอโซนกั้นเนี่ยเขาไม่ผ่านไม่ผ่านนั่นคือที่ประการมันไม่น่ามันไม่ผ่านยิ่งเกษตรสีได้เรายิ่งยากยิ่งยากน้ำที่คือแบบโอ้เสียงแค่แปลงอยู่ติดถนนก็ไม่ได้แล้วเกษตรสีก็คือว่าพื้นที่นั้นไม่เหมาะสำหรับที่สวนทั้งคูล้อมรอบที่แล้วก็มีบ่อน้ำของตัวเองแล้วก็เอาบาดาลมาพักพักบ่อแล้วก็เอาปั่นบ่อคูก็คือใช้เหมือนการปั่นให้ออกซิเจนในน้ำมันทำงานครับต้องทำแนวกั้นไหมครับกั้นครับกั้นด้วยแล้วก็ต้องมีที่ติดป่าไว้2ปีว่าบางทีเราเติมน้ำยาวใช่ทีนี้แค่คืนเดียวเพราะว่าโทษคืน2คืนเนี่ยเราก็อันโลภนะเพราะว่าความเป็นจริงในพื้นที่เราไม่ได้แบบเติมน้ำไม่ดิ่งบ่อแล้ว1เดือนแล้วก็ใช้ทั้งหมดแล้วเติมใหม่เราเติมทุกวันเติม2วันเติม5วันเติมเขาอนุโลมเขาก็ไม่ได้ตึงขนาดนั้นแต่แค่อย่างนี้ถ้าจะพักที่นานที่ดีแล้ววันสองวันก็โอเคไม่ใช่ค่ะต่อมานะคะเอกสารการสมัครขอ JP นะคะถ้าเกษตรกรคนไหนสนใจนะคะที่อยากจะสมัครไป JP นะคะจากแรกก็คือจะต้องกรอกแบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืช GMP พืชนะคะเบื้องต้นถ้าเป็นน้ำปัจจุบันก็ถ้าไม่เสิร์ชใน Google แล้วก็เสิร์ชคำว่าใบรับรองแหล่งผลิตพืชแล้วพิมพ์ออกมาเองกรอกเองก็มารับได้ที่สำนักงานเกษตรพื้นที่ตามที่ท่านอยู่ที่ใกล้เคียงสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะอันดับ2ก็จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาโฉนดที่ดินถ้าเป็นที่ดินก็ต้องทั้งโฉนดหน้าแล้วก็ด้านหลังถ้าเป็นสัญญาเช่าจะต้องในสัญญาเช่าค่ะจะต้องระบุเลขที่โฉนดแล้วก็ระยะสัญญาระยะเวลาเช่าค่ะณวันที่มายื่นขอสมัคร JP เนี่ยจะต้องมีทั้งหมดอายุทุกฉบับค่ะถ้าเป็นสำเนารับรองสำเนาให้ถูกต้องชื่อนามสกุลให้เรียบร้อย
แล้วก็ถ้าในกรณีถ้าอย่างของกรุงเทพอะค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของสัญไม่มีสัญญาเช่าบางแปลงอะค่ะคือเจ้าของที่อะไม่ยอมทำสัญญาให้เนื่องจากว่าเป็นเขตเมืองเนาะโอกาสขายเขาค่อนข้างสูงเขากลัวว่าถ้าเขาขายมันจะเป็นปัญหาผูกพันเพราะว่าเกษตรกรบางคนที่แบบว่าพอมีความรู้หน่อยเนาะถึงแบบเป็นเกษตรกรบ้านๆเขาจะรู้ว่าเนี่ยสัญญายังไม่หมดอยู่ๆเจ้าของที่จะขายเขาก็จะต่อรองในเรื่องราคาในเรื่องของการชดใช้ในสิ่งที่เขาปลูกอยู่ในพื้นในสิ่งที่เขาลงทุนลงไปเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะคะเจ้าของอ่ะเขาก็จะไม่ยอมทำสัญญาเช่าให้แต่ว่าถ้าไม่ยอมทำสัญญาเช่าให้แต่ในกรณีที่เกษตรกรอ่ะมีความต้องการที่จะขอไปเจพีค่ะทำเฉพาะกรุงเทพนะเฉพาะนะขอเฉพาะกรุงเทพนะเราก็จะมีหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการขอรับรองมาตรฐานอันนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเราเอาข้อนี้ค่ะปัญหาข้อนี้แจ้งเข้าไปที่ทางกรมเราให้ทางกรมส่งเสริมเนี่ยคุยกับทางกรมวิชาการว่าเฉพาะกรุงเทพเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าในต่างจังหวัดนะคะเอกสารเขาอยู่แล้วเปิดเขามีปัญหาเขาก็เลยด้วยความว่าต้องการอยากสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยได้ไป JP ได้แบบมีรับรองมาตรฐานก็เลยให้ทางกรุงเทพอะค่ะใช้สามารถใช้หนังสือยินยอมได้โดยให้ทางหัวหน้าของงานเป็นคนเซ็นรับรองแล้วก็พยาน2คนก็คือแปลงข้างเคียงที่อยู่ที่อยู่แปลงที่เขาขอ JP เซ็นรับรองร่วมกันยินยอมว่าเนี่ยคนนี้ทำจริงๆแล้วก็ให้ทางสำนักงานเกษตรมีคนลงตรวจโดยที่ให้ทางหัวหน้าสำนักงานเป็นคนเซ็นรับรองว่าคนนี้เขามีตัวตนจริงๆเขาทำจริงอันนี้คือกรุงเทพก็จะยื่นตัวนี้แนบแทนพวกสำนักงานที่ดินแล้วก็พวกสัญญาเช่าในการยื่นขอไปจริงแฝงก็ติดอยู่แฝงอยู่ด้านเดียวถ้าด้านเดียวเขาจะถามเลยว่าเหนือใต้ออกตกคือติดอะไรเหนือติดในกอใต้ติดหมู่บ้านก็จะให้ระบุเลยหมู่บ้านอะไรซ้ายติดคลองอะไรทุกอย่างมันจะมีระบุติดกำแพงหมู่บ้านก็ต้องบอกหมู่บ้านสี่มุมอะค่ะสี่ด้านสี่ทิศให้แจ้งอย่างน้อยจริงๆแล้วข้อกำหนดคืออย่างน้อยสองในสี่จะต้องเป็นคนต้องติดแปลงสมมติถ้าบุคคลอันต้องมีบุคคลอันทีได้แต่ไม่ใช่ว่าแปลงที่เหนือติดกันในกรอีกสามด้านเป็นหมู่บ้านหมดเลยแต่มันต้องมีหลักฐานการยืนยันคือถ้ามันติดจริงๆสมมติติดคลองเนี้ยค่ะเพราะว่าสองด้านเป็นหมู่บ้านละด้านเหนือเป็นคนด้านสุดท้ายเนี่ยติดคลองเขาจะถามเลยว่าข้ามคลองไปแปลงคนนั้นให้เจ้าของแปลงนะคะคือไงเพื่อนบ้านกันเขาจะรู้จักอยู่แล้วต่อให้ข้ามคลองกันก็ต้องรู้จักกันก็แค่เอาชื่อนามสกุลมาแค่เขียนใส่ลงมาแค่นั้นเองเป็นการหลักฐานยืนยันว่าโอเคมีตัวตนจริงๆต้องมีบุคคล2คนในสี่ทิศขออนุญาตครับในกรณีที่ใบ JP มันออกในนามของชื่อบุคคลมีอะไรอย่างไรเขียนชื่อความชื่อส่วนมันควรต้องทำตั้งแต่กระบวนการแรกตั้งแต่กระบวนการแรกเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่สมัยของใบ JP มันจะมีเป็นบุคคลกับนิติบุคคลต่างแต่ว่าในแง่ของการตั้งชื่อความชื่อส่วนเนี่ยเราไม่ได้เป็นนิติบุคคลคล้ายๆเหมือนว่าเราอยากจะเป็นชื่อธรรมดาเป็นชื่อที่เราตั้งของเราเองแต่ว่าไม่ได้จดเป็นนิติบุคคลหรืออะไรทั้งสิ้นเป็นแบรนด์อ่ะพูดง่ายนะแต่ว่าเราอยากจะให้ชื่อบน GAP อ่ะไม่ใช่ชื่อบุคคลที่เราเป็นคนขอแต่เป็นชื่อฟาร์มของเราอย่างเงี้ยได้ไหมครับหรือว่าต้องเปลี่ยนในภายหลังจะทำได้ไหมครับต้องสดเป็นชื่อบุคคลต้องจดเป็นชื่อบุคคลก่อนเพราะนั้นถึงจะเป็นชื่อฟาร์มได้เพราะว่าอย่างแบรนด์อื่นอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วค่ะอย่างของไร่เหมือนกันอ่ะที่บอกว่าเป็นแบรนด์ไมล์รอดนะคะ JP ของไร่เนี้ยค่ะไม่ใช่ใช้คำว่าไร่เหมือนกันนะคะเป็นชื่อเจ้าของแบรนด์เป็นชื่อเจ้าของเขาเลยอย่างส่วน2วิศวะค่ะที่ขอ JP อะค่ะชื่อเขาชื่อส่วนก่อนชื่อส่วน2วิศวะตอนเขามาขอจดอะค่ะเขาก็ยังถามว่าผมจะใช้คำว่าส่วน2วิศวะได้ไหมก็คือเราถามว่าเขาจดนิติไหมก็ไม่ได้จดก็คือไม่ได้ก็ต้องใช้เป็นชื่อเขาเป็นชื่อเจ้าของชื่อนามสกุลชื่อบุคคลเลยก็ได้ก็จดนิติบุคคลอย่างเดียวใช่ในใบรับรองในใบสมัครค่ะมันจะมี2หมวดมันจะมีหมวดเป็นชื่อของคนทั่วไปแล้วก็เป็นข้อสอบเป็นนิติบุคคลแล้วก็มันก็จะมีบอกรายละเอียดว่าถ้าเป็นนิติบุคคลจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างต้องขอข้อมูลมีเลขอะไรรหัสของเขาอะค่ะที่เป็นนิติมันบอกส่งตามเอกสารที่ดินที่ระบุไว้เลยถ้าเจ้าของที่ดินเป็นบุคคลมันก็ต้องเป็นที่ดินบุคคลถ้าเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคลก็ถึงขอที่ดินบุคคลได้
เพราะมันมีแน่เอกสารอ๋อเอกสารแน่ตัวหลังใช่ไหมใช่ถ้าเป็นในเรื่องของโฉนดที่ดินนะคะถ้าบอกว่าถ้าเป็นนิติบางโฉนดอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นของบริษัทใช่ใช่ถูกไหมถ้าเป็นบริษัทอันนั้นอะค่ะถ้าเขาจะขึ้นในนามที่เป็นนิติจริงเขาก็สามารถขึ้นได้บริษัทแต่ว่าถ้าเขาไม่ขึ้นเป็นบริษัทนะคะเขาจะมีต้องมีผู้แทนผู้แทนของบริษัทนั้นนะคะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนเพิ่มเข้ามาเลือกได้ใช่ใช่ใช่ว่าจะเลือกแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นถ้าใครเคยได้แล้วก็คงจะเห็นแต่ถ้าไม่เคยได้ก็จะเป็นใบคิวอะค่ะหลังจากที่ผ่านการรับรองแล้วค่ะจะเป็นใบสีขาวแล้วก็มีบอกว่ามีชื่อนามสกุลมีได้รับรองมาตรฐาน GMP ชนิดพืชอะไรพื้นที่เท่าไหร่ที่ตั้งแปลงอยู่ที่ไหนแล้วก็จะมีวันที่ออกใบรับรองว่านับจากวันที่เรายื่นขอจนกระทั่งวันเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะจนถ้าหมดอายุเนี่ยจะอยู่วันที่เท่าไหร่แล้วก็จะดูเลทตรงนั้นแล้วก็เอกสารเวลาเจ้าหน้าที่เขาส่งกลับมาให้อะค่ะเขาก็จะถ่ายเอกสารสำหรับตัวต่อแบบฟอร์มการต่อทะเบียนแนบมาให้เกษตรกรด้วยเขาจะใส่แฟ้มมาให้แล้วก็ให้เกษตรกรเก็บเอาไว้แล้วก็ให้เกษตรกรเก็บดูคือส่วนผสมก็จะลงที่ด้วยต้องแยกประเภทค่ะต้องระบุเลยว่าเป็นอะไรใช่ระบุชนิดพืชขาวอะไรจะมีจะขอนะถ้าเริ่มมีไปมันมีหลายชนิดนะครับขอได้หมดเลยค่ะมีหลายใบเลยร้อยใบร้อยใบก็ร้อยชนิดเลยใช่เล่มจดข้อมูลก็ร้อยชนิดเลยจะไม่เหมือนอินทรีย์จะรับรองพื้นที่หมายความว่าพื้นที่อินทรีย์ปลูกอะไรลงไปเป็นอินทรีย์หมดรับรองพื้นที่อันนี้รับรองเป็นตัวสินค้าเพราะมันเป็นวิธีการปฏิบัติว่าแต่ละตัวแยกกันแล้วหน่วยงานเดียวกันเป็นคนออกมาผมไม่ชัดใช่เป็นสากลไม่ใช่สากลครับแต่จากอินทรีย์มีหลายประเทศมีแจ๊สของญี่ปุ่นมี iPhone อเมริกามีร็อกอินไทยแลนด์ของไทยมีอะไรครับยุโรปหลายมาตรฐานเลยของถ้าเป็น IEC ใช่ครับ IEC ผ่านแล้ว QQ ไม่จะผ่านจะได้มาตรฐานแค่ในถามกันเพราะมันขอแยกกันแยกกันแยกส่วนกันไม่เหมือนไม่เหมือนครับว่าตัวใด IEC ได้และ GC จะได้ไม่ใช่ครับ GC มัน IEC ยากกว่ายังต้องขอQ อีกนะอย่างที่บอกอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติแต่นั้นเป็นเขาเรียกอะไร